สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ 3M Movie ถ้าเราลบล้างสิ่งที่เคยทำผิดพลาดไม่ได้ก็จงปล่อยวางไว้และไม่ต้องไปสนใจมันหากเราเป็นคนคิดมากและใช้ชีวิตยากอยู่เป็นประจำก็ลองหัดไปฟังคนตื่นทำแล้วจะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะครับหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Death Race ปี2008ในภาคที่1ซิ่งสั่งตายภาคที่1นะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่เขาถูกใส่ร้ายป้ายสีจนชีวิตชิบหายวายป่วงติดคุกตลอดชีวิตและต้องเอาชีวิตรอดออกมาให้ได้เรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรต้องเจออะไรบ้างในคุกเนี่ยถ้าอยากรู้ก็สามารถรับฟังผมสปอยได้เลยถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับมาที่ฉากต้นเรื่องเลยนะครับเรื่องราวของหนังเนี่ยได้เริ่มต้นขึ้นในปี2012ครับเศรษฐกิจของอเมริกาล่มสลายอัตราคนว่างงานสูงสุดเป็นประวัติการณ์สถิติอาชญากรสูงขึ้นองค์กรเอกชนดูแลคุกเพื่อผลทางธุรกิจเท่านั้นคุกเทอร์มินอลไอซ์แลนด์จึงได้มีการจัดการถ่ายทอดสดไปทางอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อดึงผู้ชมให้เข้ามาชมการแข่งขันต่างๆและผู้ชมเนี่ยก็มักจะชอบสิ่งเหล่านี้ด้วยมันได้รับความนิยมมากๆครับจนเกิดการแข่งขันมากขึ้นมากขึ้นเริ่มตั้งแต่การต่อสู้ไปจนถึงการแข่งรถเพื่อเอาชีวิตและนับวันเนี่ยมันก็ยิ่งเพิ่มการทวีคูณมากขึ้นเพื่อยอดเรตติ้งผู้เข้าชมเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นกันในเรือนจำ Terminal Island นะครับที่ถูกควบคุมโดยองค์กรเอกชนในขณะนั้นเนี่ยก็ได้มีการแข่งขันรถนักโทษที่ไล่บี้เบียดกันมีอาวุธติดรถครบเครื่องสาดกระสุนใส่กันมีผู้บาดเจ็บล้มตายชายที่ใส่หน้ากากเนี่ยเขามีชื่อว่าแฟรงเกนสไตน์ครับเป็นนักแข่งรถที่เก่งที่สุดในเรือนจำคนขับรถด้านหลังเนี่ยมีชื่อว่าโจปืนกลมันต้องการจะโค่นล้างแฟรงเกนสไตน์เพื่อชัยชนะและจะได้ออกไปจากคุกกติกาก็คือใครชนะครบ5ครั้งเนี่ยทางเรือนจำบอกว่าจะปล่อยตัวให้เป็นอิสระพวกเขาเนี่ยก็จึงแข่งเพื่อชัยชนะและนั่นมันก็หมายถึงการเอาชีวิตด้วยรถทุกคันเนี่ยจะมีสาวสวยนั่งอยู่ข้างๆครับเพื่อเป็นคนบอกทางบอกสถานการณ์พวกเขาเรียกสาวข้างรถวันเนเปรียบเสมือนเป็นผู้ช่วยที่คอยกดอาวุธกดในตัสกดอุปกรณ์เสริมต่างๆและนางเอกเนี่ยเธอก็คอยช่วยเหลือแฟรงเกนสไตน์ทุกครั้งที่มีการแข่งขันและถ้าแฟรงเกนสไตน์ชนะในครั้งนี้เนี่ยเขาก็จะได้เป็นอิสระออกจากเรือนจำไปแต่จู่ๆนางเอกเนี่ยเธอก็รักตัวกลัวตายครับไปโจปืนกลเนี่ยมันไล่บีไล่เบียดมาติดๆแล้วมันก็กำลังจะใช้อาวุธยิงมิสไซล์ใส่ทำให้นางเอกเนี่ยจะบอกให้แฟรงเกนสไตน์เนี่ยยอมแพ้นางเอกเห็นว่าสถานการณ์ไม่ดีครับเธอก็เลยดีดตัวเองออกจากรถและปล่อยให้แฟรงเกนสไตน์เนี่ยโดนโจปืนกลยิงจรวดมิสไซล์ใส่จนรถของแฟรงเกนสไตน์เนี่ยพังเละเทะไม่เป็นท่าและนี่ก็อาจจะเป็นจุดจบของแฟรงเกนสไตน์ก็ได้ครับตัดภาพมาที่คนข้างนอกครับเนื่องด้วยปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์เศรษฐกิจเนี่ยไม่ค่อยดีทำให้ผู้คนเนี่ยตกงานกันเยอะมากพระเอกเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยครับบริษัทที่พระเอกทำงานอยู่เนี่ยเป็นบริษัทหลอมเหล็กและวันนี้เนี่ยพวกเขาก็ประกาศปิดกิจการทำให้พนักงานทุกคนเนี่ยตกงานกันทีเดียวเป็นร้อยคนพระเอกเนี่ยมีลูกน้อยอยู่ด้วยครับเมียของเขาเนี่ยเพิ่งจะคลอดลูกแต่เขาก็ไม่สนใจเนื่องจากเขาเนี่ยจะไปหางานข้างนอกทำจากนั้นพนักงานทุกคนเนี่ยก็ไปรวมตัวกันเพื่อรอรับเงินครั้งสุดท้ายซึ่งบริษัทเนี่ยก็จ่ายเงินไม่ครบจำนวนด้วยอ้างว่าหักภาษีหักค่ากำเนิดกำหนัดอะไรบ้างถึงแม้ว่าพระเอกเนี่ยจะพูดด่าว่าจะนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายเนี่ยบริษัทก็เบี้ยวจ่ายเงินไม่ครบจำนวนขาดอยู่ประมาณสัก200เหรียญซึ่งมันก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับสำหรับคนที่ทำงานใช้แรงงานไม่นานนักเนี่ยพวกตำรวจก็ได้บุกเข้ามาที่โรงงานครับแต่แทนที่พวกเจ้าหน้าที่เนี่ยจะบุกเข้าไปตรวจค้นข้างในบริษัทพวกเขาเนี่ยกลับมาเล่นงานพวกพนักงานคนใช้แรงงานที่ไม่รู้เรื่องอิโนอิเนโดนอัดโดนซ้อมโดนกระทืบโดยที่พวกเขาเนี่ยไม่รู้ตัวเลยพระเอกเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นครับที่โดนด้วยเหมือนกันด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นนักสู้ฝีมือดีมาก่อนไม่ชอบเห็นพวกพ้องโดนรังแกเขาก็เลยตัดสินใจต่อสู้กับพวกเจ้าหน้าที่จนสุดท้ายเนี่ยพระเอกเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บกลับบ้านไปพอพระเอกกลับบ้านมาเนี่ยเขาก็กลับมาหาเมียครับเมียพระเอกมีชื่อว่าซูซี่ทั้งคู่เนี่ยรักกันมากๆพระเอกกลับมาหาลูกนี่คือแก้วตาดวงใจของเขาพระเอกก็ใช้ชีวิตอย่างสงบครับถึงแม้ว่าเขาจะโดนไล่ออกแต่เขาก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่หางานใหม่แต่ทว่าโจรเนี่ยก็ได้บุกเข้ามาในบ้านจัดการสังหารเมียของพระเอกพอพระเอกมาเห็นว่าเมียนอนสลบเขาก็โดนลอบทำร้ายจากทางด้านหลังฉีดยาสลบใส่ถูกจัดฉากให้เขาเนี่ยกลายเป็นฆาตกรสังหารเมียตัวเองพระเอกพอสลึมสลือพอเห็นหน้าไอ้ม่องนิดหน่อยแต่พอตื่นขึ้นมาเนี่ยตำรวจก็มาจับตัวเขาพร้อมกับศพเมียที่นอนอยู่ข้างๆหลักฐานทุกอย่างเนี่ยมันมัดตัวครับทำให้พระเอกเนี่ยกลายเป็นฆาตกร
ถูกตัดสินให้รับโทษติดคุกตลอดชีวิตวันเวลาผ่านไป6เดือนพระเอกถูกส่งตัวเข้าไปยังคุกไอซ์แลนด์ทางเข้าของคุกนี้เนี่ยมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นก็คือสะพานข้ามแม่น้ำที่มีการคุ้มกันปลอดภัยสูงสุดพระเอกเข้าไปในเรือนจำเนี่ยก็ต้องทำตามกฎครับต้องไปถ่ายรูปรายงานตัวถอดเสื้อตรวจสอบตรวจค้นว่าเอาของผิดกฎเข้าไปในคุกหรือเปล่าโดนทรมานครับโดนฉีดน้ำใส่โดนทุบตีโดยที่ไม่ทราบสาเหตุจากพวกผู้คุมนี่แหละจากนั้นผู้คุมเนี่ยก็ใช้ผงยาครับพ่นใส่พระเอกเพื่อพระเอกนั้นทาทั่วตัวป้องกันโรคระบาด ที่เข้าไปข้างในคุกพระเอกถูกส่งเข้าไปในห้องขังครับพอเดินเข้าไปข้างในเนี่ยก็ต้องไปขังรวมกับนักโทษอีก3คนนักโทษแต่ละคนเนี่ยก็ตัวบักเอกทั้งนั้นมันพยายามจะลวนลามพระเอกคิดว่าพระเอกเนี่ยเป็นเด็กใหม่หน้าอ่อนผู้คุมเนี่ยก็กำลังจะเดินกลับเลยครับหันไปสักพักเนี่ยก็ได้เสียงตุบตับตุบตับออกมาจากห้องขังของพระเอกพอเดินไปดูอีกทีเนี่ยปรากฏว่านึกว่าพระเอกจะโดนเล่นซะแล้วแต่ที่ไหนได้ครับพระเอกเนี่ยจัดการสั่งสอนคนที่อยู่ในคุกเนี่ยจนสลบคาตีนครับหลับสบายซะยิ่งกว่าชุดเครื่องนอนโตๆซะอีกจนผู้คุมเนี่ยต้องมามองหน้าพระเอกบอกว่าไอ้นี่เนี่ยมันไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาชัยยามิตรชัยจริงๆวันต่อมาในคุกเนี่ยพวกนักโทษก็ต้องออกมาใช้ชีวิตข้างนอกครับอยู่ในลานออกกำลังกายเล่นฟิตเนสเพิ่มความแข็งแรงแข็งแกร่งของร่างกายผู้ที่แข็งแกร่งเท่านั้นถึงจะอยู่รอดพัสดีที่นี่เนี่ยเธอเป็นผู้หญิงนะครับในช่วงพักกลางวันครับนักโทษแต่ละคนเนี่ยก็ต้องไปกินข้าวกันคุกที่นี่เนี่ยจะมีกฎอยู่ว่าถ้าใครทำผิดกฎเนี่ยพวกเขาจะไม่สนจะยิงก่อนแล้วค่อยถามทีหลังมีนักโทษ3คนนะครับที่อยู่ก่อนที่จะมีบทบาทสำคัญก็คือโค้ชครับคนใส่แว่นพนุ่มที่มีรอยสักเนี่ยเป็นช่างรถนะครับเป็นช่างพวกซ่อมรถแล้วก็พนุ่มแขนยาวเนี่ยชื่อว่าลิสจะเป็นฝ่ายข้อมูลทุกอย่างในคุกนอกคุกเรื่องรถเรื่องคนดังอะไรต่างเขารู้หมดโค้ชเนี่ยก็ถามว่าไอ้เด็กใหม่ที่เข้ามาในคุกนั่นใครวะซึ่งลิสเนี่ยก็ดูข้อมูลครับบอกว่าคนนั้นเขาชื่อเจนเซนเอมน่ะเคยเป็นอดีตนักแข่งแต่ว่าเคยติดคุกมาก่อนอนาคตดับวูบเลยโค้ชเนี่ยก็มองว่าเฮ้ยถ้ามันเก่งจริงในสนามเนี่ยหวังว่าชีวิตนอกสนามมันคงจะเอาชีวิตรอดได้นะพูดยังไม่ทันขาดคำครับพระเอกเนี่ยก็โดนหาเรื่องจากพวกแก๊งพี่น้องอารยันซึ่งพวกมันเนี่ยเข้ามาหาเรื่องพระเอกเนื่องจากพระเอกเนี่ยโดนคดีสังหารผู้หญิงทั้งที่เขาเนี่ยโดนใส่ร้ายแต่พวกนักโทษพวกนี้เนี่ยไม่สนครับพี่น้องอารยันเนี่ยเข้ามาหาเรื่องพยายามจะซัดหน้าพระเอกแต่พระเอกเนี่ยก็เร็วกว่าชกสวนกลับพี่น้องอารยันจนสลบไปคนหนึ่งส่วนคนน้องเนี่ยก็มากระทืบพระเอกสัตว์เพศได้2สมัติจากนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เข้ามาควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ซึ่งคนที่โดนพระเอกชกเนี่ยเป็นพี่ชายนะครับที่ชื่อว่าปาเจงโก้พอพระเอกสร้างเรื่องแบบนี้เนี่ยก็โดนเชิญตัวให้ไปพบกับพัสดีครับผู้คุมเนี่ยก็ไม่ชอบหน้าพระเอกนะครับไม่รู้พระเอกไปทำอะไรให้เพราะว่าแกมาถึงเนี่ยก็สร้างเรื่องเลยนะคอยดูนะถ้าแกเข้าไปเนี่ยพัสดีต้องไม่เก็บแกไว้แน่พอเข้าไปถึงเนี่ยพัสดีเนี่ยเธอก็คุยกับพระเอกครับบอกเรื่องราวว่าในคุกแห่งนี้เนี่ยจะเอาไว้ขังพวกนักโทษชั้นเลวพวกคดีสังหารข่มขืนแล้วก็นักโทษหัวรุนแรงใช้ความรุนแรงต่างๆซึ่งพระเอกเนี่ยก็บอกไปว่าผมเข้าใจเรื่องการรับน้องเนี่ยผมเองก็เคยติดคุกมาก่อนพวกนักโทษมันจะข่มเด็กใหม่ให้อยู่ในโอวาทแต่มันใช้ไม่ได้สำหรับผมหรอกพอพระเอกพูดแบบนั้นเนี่ยผู้คุมก็เข้ามากระทืบเลยครับกระซวกไปด้านหลังปาดซึ่งพัสดีเนี่ยเธอไม่ชอบให้ใครมาพูดหยาบคายต่อหน้าเธอนะครับจากนั้นเนี่ยเธอก็ยื่นข้อเสนอให้กับพระเอกพอเธออ่านประวัติของพระเอกดูแล้วเนี่ยเธอสะดุดตรงอาชีพของพระเอกนะครับบอกว่าตอนที่พระเอกอยู่ข้างนอกเนี่ยเขามีพรสวรรค์ด้านหลังพวงมาลัยก็คือเคยเป็นนักแข่งนั่นเองคือเป็นนักแข่งที่เก่งมากๆแต่เขาเนี่ยไม่ได้ขับรถแข่งมานานแล้วแต่พัสดีเนี่ยไม่ได้สนใจครับซึ่งเธอเนี่ยก็เล่าเรื่องราวที่มันเคยเกิดขึ้นมาว่าในคุกเรือนจำแห่งนี้เนี่ยจะมีการแข่งขันอันนึงที่เรียกว่าเดดเรสซึ่งจะเป็นการแข่งแบบถ่ายทอดสดให้กับผู้ชมได้ดูและมันจะมีนักโทษอยู่คนนึงที่มีชื่อว่าแฟรงเกนสไตน์หลังจากการแข่งล่าสุดเนี่ยแฟรงเกนสไตน์ประสบอุบัติเหตุจนพิการแล้วก็เสียโฉมปัจจุบันยังไม่มีใครรู้ว่าการแข่งขันล่าสุดของแฟรงเกนสไตน์เนี่ยประสบอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตบนเตียงผ่าตัดโดยพัสดีเนี่ยอยากจะให้พระเอกเนี่ยมาขับรถสวมรอยเป็นแฟรงเกนสไตน์แทนพอพระเอกเนี่ยได้ยินก็ปฏิเสธครับไม่ผมไม่เอาด้วยหรอกทำไมไม่บอกไปตรงๆเลยว่าแฟรงเกนสไตน์เนี่ยตายไปแล้วจะทำให้มันวุ่นวายยุ่งยากทำไมพัสดีเนี่ยก็เลยบอกกฎไปนะครับว่ากฎที่นี่เนี่ยถ้าเกิดว่าชนะทั้งหมด5ครั้งแฟรงเกนสไตน์จะได้ถูกปล่อยเป็นอิสระและที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำมาแล้ว4ถ้าเกิดว่านายสวมรอยแทนแฟรงเกนสไตน์ชนะอีกแค่ครั้งเดียวนายก็จะเป็นอิสระคนดูอยากดูแฟรงเกนสไตน์กลับมาแข่งอีกครั้งและนี่คือโอกาสที่ฉันมอบให้นายรู้ไหมว่าการที่อยู่ในคุกติดคุกตลอดชีวิตเนี่ยมันไม่สนุกหรอกและไอพี่น้อง2คนนั้นที่นายไปมีเรื่องด้วยเนี่ยไม่น่าจะปล่อยให้นายอยู่สุขแน่พระเอกเนี่ยก็กลับมาคิดหนักเลยครับโอ้โหถ้าเกิดกูกลับไปแข่งเนี่ยมันเสี่ยงชีวิตนะแต่ถ้าเกิดชนะแค่ครั้งเดียวเขาก็จะถูกปล่อยเป็นอิสระพัสดีก็บอกว่าถ้าเกิดว่านายไม่สนใจฉันจะมอบสิทธิ์โอกาสนี้ให้กับนักโทษคนอื่นถึงแม้ว่าฝีมือของคนอื่นจะไม่เก่งเท่านาย
แต่ฉันเชื่อว่านักโทษคนอื่นจะไม่ปฏิเสธโอกาสนี้แบบนายแน่ฉันกำลังจะหยิบยื่นอิสรภาพให้กับนายนะสุดท้ายแล้วเนี่ยพระเอกก็ไม่มีทางเลือกนะครับเขาเลือกที่จะตอบตกลงรับข้อเสนอนี้จากนั้นพัสดีเนี่ยเธอก็พาพระเอกไปรู้จักกับทีมเลยครับซึ่งทีมเนี่ยก็คือ3คนแรกที่ผมบอกนั่นแหละโดยโค้ชเนี่ยก็จะมีหน้าที่ดูแลเครื่องยนต์ดูแลการแข่งขันคอยแนะนำวิธีต่างๆเพื่อให้พระเอกนั้นเข้าถึงเส้นชัยอีก1อาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยก็จะมีการแข่งขันอีกรอบนึงซึ่งพระเอกเนี่ยก็ใส่เสื้อช่างนะครับปลอมตัวเสมือนว่าเขาคือช่างคนนึงที่มาซ่อมรถนั่นแหละเพราะว่าการจะเป็นแฟรงเกนสไตน์เนี่ยจะต้องปิดบังตัวตนไม่มีใครรู้ครับว่าพระเอกจะเป็นแฟรงเกนสไตน์นอกจากพวกเขา3คนนี้รวมถึงพัสดีพัสดีเนี่ยก็ติดเครื่องดักฟังไว้ที่ตัวของพวกเขาทุกคนเวลาที่พระเอกหรือว่าคนในทีมพูดอะไรเนี่ยเธอก็จะได้ยินหมดฉะนั้นโค้ชเนี่ยก็พาพระเอกไปดูรถเลยครับที่จะใช้ในวันแข่งเป็นรถ Mustang V8 นะครับที่มีการตกแต่งเสริมเหล็กเสริมโครงเสริมอุปกรณ์ป้องกันติดปืนกลติดในตัดติดสารพัดทุกอย่างครับที่จะป้องกันชีวิตคนในรถได้แต่มันยากตรงที่มันจะต้องทำให้มันวิ่งได้ด้วยเนี่ยแหละครับน้ำหนักขนาดนั้นจะต้องมีการกรีดเหล็กเจียเหล็กแต่ทำให้แข็งแกร่งเสริมเหล็ก5นิ้ว6ฟุตติดอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายไม่รู้จะติดอะไรหาเหวอะไรทั้งนั้นสรุปเลยคือมันก็คือรถที่เอาไว้รบนั่นเองซึ่งกระสุนเนี่ยพระเอกจะได้รับตอนวันแข่งเท่านั้นนะครับป้องกันไม่ให้นักโทษเนี่ยแหกคุกและปืนทุกกระบอกเนี่ยพัสดีเธอควบคุมไม่หมดแล้วมีสวิตช์ปิดเปิดนักโทษจะยิงกันตอนไหนเนี่ยเธอมีสิทธิ์กำหนดได้ตลอดนะครับพระเอกเนี่ยก็ถามครับว่าไอ้แฟรงเกนสไตน์เนี่ยมันสังหารไปแล้วกี่ศพซึ่งลิสเนี่ยก็บอกว่าประมาณ20ศพครับอัตราการเสี่ยงชีวิตต่อนัดเนี่ยอยู่ที่ 22.2% พระเอกเนี่ยก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นแฟรงเกนสไตน์เนี่ยมันก็ดวงแข็งมาทั้งหมด4รอบแต่ได้มาจบในรอบที่5เนี่ยนะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็บอกกติกาของพระเอกไปนะครับว่าจะแข่งกันทั้งหมด3สเตจ1สเตจเนี่ยจะมี2รอบแข่งทั้งหมด3วัน2สเตจแรกเนี่ยพระเอกจะต้องเอาชีวิตรอดให้ได้สังหารผู้คนแล้วก็ลากสังขารตัวเองเนี่ยเข้าถึงเส้นชัยให้ได้และสเตจสุดท้ายคือสเตจที่3จะวัดที่ความเร็วครับถ้าเกิดใครถึงเส้นชัยคนแรกเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายชนะไปโดยพระเอกเนี่ยจะได้เจอเนหรือว่าคนบอกทางเนี่ยวันพรุ่งนี้เป็นสาวสวยจากเรือนจำอื่นที่พวกเขาส่งมานะครับเพื่อเรียกเรตติ้งเป็นสโลแกนของการถ่ายทอดสดการแข่งขันเสี่ยงตายกับสาวสวยนักโทษทุกคนเนี่ยมีเนเป็นผู้หญิงหมดนะครับมีแต่คนที่ชื่อโจปืนกลอย่างเดียวเท่านั้นที่มีเนเป็นผู้ชายเพราะเขาเป็นเกย์พวกเขาก็แนะนำนักแข่งครับที่จะเจอในวันพรุ่งนี้คนแรกเนี่ยคือ 14K 14K เนี่ยเป็นอติชาวอเมริกันที่จบทางด้านบริหารธุรกิจแต่ดันมาติดคุกซะอย่างนั้นเขาสังหารในสนาม4ศพรวมถึงนอกสนามอีก7ศพคนต่อไปคือกริมมัจจุราชซึ่งเขาเป็นอบังนะครับอมนุษย์เรียกพ่อต้องโทษติดคุกตลอดชีวิต3รอบสังหารในสนามไปแล้ว3ศพนอกสนามอีก12คนต่อมาคือปาเชงโกเป็นคนพี่ของหัวหน้าแก๊งพี่น้องอารยันที่พระเอกเนี่ยซัดหน้าไปนะครับในสนามจัดไป9ศพนอกสนามอีกไม่นับจำนวนคนต่อมาเนี่ยมีชื่อว่าโคเป็นนักแข่งตัวจริงเป็นซูเปอร์สตาร์โดนจับข้อหากระดกเหล้า1ขวดพร้อมกับกินยานอนหลับขณะขับรถจนเผลอไปชนคนเสียชีวิตโอ้โหข้อหามึงอุบาทมากฉายาของเขาคือโหดเลวโรคจิตในขณะนั้นเองเนี่ยโจปืนกลเนี่ยก็เข้ามาทักทายครับเพราะว่าแฟรงเกนสไตน์เนี่ยน่าจะหายไม่ทันในวันแข่งวันศุกร์นี้คนทั่วไปเนี่ยก็ยังคิดว่าแฟรงเกนสไตน์ยังมีชีวิตอยู่นะครับมีแต่เพียงพัสดีและก็ทีมของพระเอกเท่านั้นที่รู้เรื่องของแฟรงเกนสไตน์ซึ่งโจปืนกลเนี่ยก็เป็นคู่แค้นกับแฟรงเกนสไตน์ครับเขาต้องการจะล้มแฟรงเกนสไตน์เพื่อแซงเอาชนะให้ได้ครบ5ครั้งและออกไปจากคุกให้ได้คนแรกพอโจปืนกลเดินออกไปเนี่ยพระเอกก็ได้สังเกตเห็นนักโทษที่ถูกส่งตัวเข้ามาซึ่งนักโทษพวกนี้เนี่ยเป็นเหมือนซามูไรนะครับโค้ชเนี่ยก็ได้บอกว่านักโทษพวกนั้นเนี่ยถูกส่งตัวให้ไปทำงานข้างนอกเป็นเหมือนทำงานตามใบสั่งทำให้พระเอกเนี่ยเขาก็เริ่มคิดว่ามันมีอะไรแปลกๆฉะนั้นวันแข่งขันเนี่ยมันก็มาถึงครับพัสดีเนี่ยก็ได้เอาแหวนที่เป็นแหวนประจำตัวของแฟรงเกนสไตน์มาให้พระเอกนั้นใส่ติดตัวไว้ตลอดเวลาเพื่อยืนยันว่านี่คือแฟรงเกนสไตน์ตัวจริงพระเอกสวมชุดและใส่หน้ากากเดินผ่านห้องขังพวกนักโทษเนี่ยก็ตะโกนเรียกชื่อแฟรงเกนสไตน์แฟรงเกนสไตน์แฟรงเกนสไตน์เปรียบเสมือนว่าตัวของแฟรงเกนสไตน์เนี่ยเป็นที่รักของพวกเขามากๆพอพระเอกเดินไปที่สนามแข่งเนี่ยโจปืนกลก็สะบดออกมาเลยว่าไอ้เวเนยนึกว่าแม่งจะหาไม่ทันซะแล้วซึ่งมันก็เพิ่มความกดดันให้กับโจไปอีกครับเพราะเขาเนี่ยจำเป็นจะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้แฟรงเกนสไตน์เนี่ยไม่ชนะเป็นครั้งที่5โค้ชเนี่ยก็มาบอกกับพระเอกนะครับว่าแฟรงเกนสไตน์เนี่ยจะไม่พูดไม่คุยกับใครเพื่อเพิ่มมนต์ขลังเข้าไปอีกและเข้าไปข้างในรถแล้วเนี่ยสามารถถอดหน้ากากได้กระจกรถเนี่ยมันถูกเคลือบด้วยสารพิเศษที่คนข้างนอกหรือกล้องเนี่ยจะไม่สามารถจับภาพคนข้างในได้จากนั้นเนี่ยสาวๆที่เป็นเนก็ได้ถูกส่งตัวมาแต่ละคนเนี่ยก็ถือว่าคัดมาทั้งนั้นนะครับที่อื่นคัดออกที่นี่คัดเข้าไม่ใช่คือคัดสวยๆเซ็กซี่มาเลยเนแต่ละคนเนี่ยก็เดินไปประจำรถของตัวเองและนางเอกเนี่ยจะมีชื่อว่าแคทเชอรีน่านะครับนี่ไม่ใช่การแข่งขันครั้งแรกของเธอและเธอก็รู้ด้วยว่าคนที่ใส่ชุดแฟรงเกนสไตน์เนี่ยไม่ใช่ตัวจริง
พราะเธอเนี่ยคือคนแรกและคนเดียวที่อยู่กับแฟรงเกนสไตน์ตอนเสียชีวิตก่อนจะเริ่มแข่งเนี่ยโจปืนกลก็เข้ามาทักทายแฟรงเกนสไตน์บอกว่าแกเนี่ยมันหนังเหนียวใช้ได้เนี่ยขนาดฉันเล่นหนักขนาดนั้นแกยังไม่เป็นอะไรเลยหายทันกลับมาได้ไงวะก่อนที่ผู้คุมเนี่ยจะลากตัวโจกลับไปที่รถให้ไปแข่งพอรถปิดประตูเนี่ยพระเอกก็ถอดหน้ากากออกครับซึ่งนางเอกเนี่ยเธอก็อึ้งในความหล่อของพระเอกเพราะพระเอกเนี่ยดูดีกว่าที่เธอคิดไว้เยอะเลยเพราะการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นเนี่ยการถ่ายทอดสดก็เริ่มต้นขึ้นไปพร้อมๆกันพวกเขาตั้งชื่อรายการว่า Days Race มีค่าสมัครเข้าชมสเตจแรกเนี่ยอยู่ที่$99และสมัครเข้าชมทั้ง3สเตจอยู่ที่$250ซึ่งก็มีผู้ชมมากมายนะครับยอมเสียเงินจ่ายเงินเพื่อมาดูการแข่งขันแบบนี้เพียงแค่ประกาศไปว่า Frankenstein จะกลับมาแข่งอีกครั้งเนี่ยคนเข้าชมจากอินเทอร์เน็ตทั่วโลกก็สูงถึง12ล้านคนและมันก็สามารถทำเงินทำกำไรให้กับองค์กรของพัสดีได้อย่างมากมายและคาดว่าถ้าจบการแข่งขันเนี่ยพัสดีคิดว่าน่าจะจบอยู่ที่ 40-50 ล้านคนในการรับชมครั้งนี้ด้วยก่อนจะเริ่มแข่งขันเนี่ยพระเอกก็คุยทักทายทำความรู้จักกับนางเอกนะครับซึ่งก็ถามว่านางเอกเนี่ยติดคุกข้อหาอะไรนางเอกเนี่ยบอกว่าเธอติดคุกข้อหาสังหารตำรวจตายซึ่งตำรวจคนนั้นเนี่ยก็ดันเป็นผัวเก่าเธอที่เลวมากๆจากนั้นโค้ชเนี่ยก็ส่งสัญญาณคุยกับพระเอกครับบอกว่าพัสดีเนี่ยจะเปิดให้เก็บอาวุธรอบ2ฉะนั้นรอบแรกเนี่ยให้พยายามเข้าเส้นชัยเป็นที่1ก่อนพอการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นพระเอกเนี่ยก็เหยียบมิดใหม่ซึ่งนางเอกเนี่ยเธอก็คอยแนะนำทางนะครับว่าให้เหยียบมิดเลี้ยวซ้ายหักศอกพยายามหลบสิ่งกีดขวางทั้งหมดพร้อมกับไปทางเบี่ยงเพื่อที่จะเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกแต่เส้นทางมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับมันมีทั้งทางแยกทางตรงพระเอกเนี่ยก็ตีโค้งจนกระทั่งขึ้นมาแซงเป็นที่1ได้จะโจปืนกลเนี่ยก็ไม่ยอมให้พระเอกแซงเข้าเส้นชัยมันพยายามจะขับรถเบียดรถกระแทกและยั่วโมโหพระเอกจนพระเอกเนี่ยต้องเบียดกระแทกคืนกลับโค้ชเนี่ยก็กำชับพระเอกครับบอกว่าอย่าไปกระแทกกับมันรถเราเนี่ยสู้มันไม่ได้ความแข็งแกร่งสู้รถไอโจปืนกลไม่ได้พระเอกเนี่ยเกือบสลิงแตกสติหลุดไปแล้วนะครับแต่โชคดีที่เขาเนี่ยยังดึงสติกลับมานางเอกเนี่ยบอกว่าช่วงจังหวะที่เบียดโค้งเนี่ยนางเอกบอกให้พระเอกเนี่ยชะลอลงแล้วก็เบี่ยงซ้ายเพื่อที่จะไปทางลัดทางฝั่งโกดังและพระเอกเนี่ยก็ทำตามนะครับประสบการณ์และการตัดสินใจเพียงเสี้ยววิของเขาสามารถเปลี่ยนทิศทางได้อย่างรวดเร็วจากการชะลอความเร็วของรถเนี่ยทำให้พระเอกตกมาอยู่อันดับที่3ในตอนนั้นเนี่ยพัสดีก็ได้สั่งให้เปิดโหมดกะโหลกผีซึ่งมันก็จะมีกับดักของแหลมโผล่ขึ้นมากลางถนนนะครับรถคันที่ซวยเนี่ยก็โดนชนโดนเบียดโดนกระซวกตุยเย่ไปเต็มๆพร้อมกับถูกบดแหลกละเอียดจนบึ้มขึ้นมารถพระเอกที่ตามมาทีหลังเนี่ยก็เกือบจะโดนลูกหลงไปด้วยในตอนนั้นเนี่ยโจปืนกลก็พยายามจะแซงบังกลิมมัจจุราชนั่นเองซึ่งบังมัดเนี่ยก็ขับรถเบียดสู้กับโจปืนกลรถของบังมัดเนี่ยก็เหยียบบัฟพิเศษครับทำให้สามารถเปิดในตัดได้เธอเนี่ยก็เปิดในตัดพุ่งแซงโจปืนกลไปเลยทำให้รถของโจปืนกลเนี่ยเสียหลักแทบจะตกมาอยู่อันดับรั้งท้ายเลยบังมัดเนี่ยพยายามจะแซงที่1ครับพยายามรัวกระสุนสาดใส่แต่ก็โดนคันหน้าเนี่ยปล่อยเหล็กตะปูครับใส่ล้อของบังมัดทำให้รถของบังมัดเนี่ยยางแตกเสียหลักพลิกคว่ำจนรถเนี่ยพังเละเทะบังมัดก็รอดนะครับบอกว่าไม่มีใครคิวฉันได้เว้ยฉันรอดตายมาได้ฉันหนังเหนียวแต่โจปืนกลที่ขับมาทีหลังก็ตีโค้งฟาดเขาให้สุดท้ายบังมัดเนี่ยก็ไม่รอดครับส่วนพระเอกเนี่ยตกมาอยู่ที่4ครับแล้วก็โดนที่5อย่างโคซุปตาเนี่ยไล่ยิงมาเป็นระยะจนพระเอกเนี่ยเริ่มหงุดหงิดเขาก็เลยตัดสินใจให้นางเอกเนี่ยมานั่งตักเพื่อกดดีดถังน้ำมันจนมันกระเด้งไปโดนรถของโคและนางเอกเนี่ยเธอก็โผล่ไปปาไฟแช็กใส่จนรถของโคเนี่ยไหม้ทั่วคันรถของโคเสียหลักครับแล้วก็โดนรถของโจปืนกลเนี่ยวิ่งพุ่งเข้ามาชนเต็มๆสุดท้ายแล้วโคเนี่ยก็ตุยเย่และโจปืนกลเนี่ยก็แซงขึ้นไปเป็นอันดับที่5แทนเพลย์เนี่ยพยายามจะแซงอันดับ3ขึ้นไปครับซึ่งก็คือรถของปาเชงโก้ปาเชงโก้เนี่ยก็ลดกระจกลงมาแล้วก็ทำท่ายิงปืนใส่จนเพลย์เนี่ยจำได้ว่าอ๋อไอ้นี่นี่เองคือไอ้โม่งที่ไปสังหารเมียเขาเพราะมันทำท่าเดียวกันเป๊ะเลยเพลย์เนี่ยเมอครับจนทำให้โดนรถของโจปืนกลเนี่ยชนเข้าไปเต็มๆและเพลย์ต้องตกไปอยู่อันดับที่สุดท้ายจนสุดท้ายเนี่ยพวกเขาก็ขับรถเข้าเส้นชัยทั้งหมด6คันมีผู้ไม่รอดเนี่ย3คันครับซึ่งกติกาในสเตจแรกเนี่ยแน่นอนครับทุกคนก็ต้องเอาชีวิตรอดและเข้าเส้นชัยให้ได้พอเข้าเส้นชัยไปปุ๊บเนี่ยก็ต้องเอารถไปจอดพักเพื่อทำการซ่อมแซมบูรณะครั้งใหญ่จากนั้นเนี่ยพระเอกก็ถอดเสื้อผ้าออกเปลี่ยนตัวไปเป็นช่างและเขาเนี่ยก็ขอพบกับพัสดีดูเหมือนว่าพระเอกจะปฏิปต่อเรื่องราวทั้งหมดและก็รู้ความจริงแล้วว่าพัสดีเนี่ยเป็นคนส่งคนไปสังหารเมียของเขาแล้วก็จับเขาเนี่ยที่มีความสามารถในการขับรถให้มาติดคุกยัดข้อหาแทนเพื่อที่จะมาเป็นแฟรงเกนสไตน์นี่เองพระเอกกำลังจะขอถอนตัวครับแต่ทว่าพัสดีเนี่ยเธอก็เอารูปลูกของพระเอกมาขู่ถ้าเกิดว่าพระเอกไม่ยอมลงแข่งต่อเนี่ยเธอก็ไม่รับประกันความปลอดภัยของลูกพระเอกทำให้พระเอกเนี่ยไม่มีทางเลือกก็บอกกับพัสดีไปว่าถ้าคุณอยากได้ปีศาจผมก็จะเป็นปีศาจตัวนั้นให้เองจากนั้นพระเอกเนี่ยก็มานั่งคุยกับโค้ชครับโดยเขาเนี่ยก็บอกกับโค้ชว่าคุณคิดว่าผมเนี่ยโดนยัดข้อหาไหมซึ่งโค้ชเนี่ยก็ไม่ได้ออกความคิดเห็นนะครับพระเอกก็ถามโค้ชว่าแล้วคุณติดคุกข้อหาอะไรทำไมเบอร์เสื้อของคุณเนี่ย
ถึงไม่มีตัวเลขเหมือนกับนักโทษคนอื่นโค้ชเนี่ยก็ได้บอกไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาได้รับทันบนแล้วนะควรจะออกไปข้างนอกตั้งนานแล้วแต่จู่ๆเนี่ยก็มีผลตรวจว่าเขาเนี่ยเป็นโรคซินโดรมหาเหวอะไรก็ไม่รู้ทำให้โค้ชเนี่ยต้องอยู่ที่นี่ต่อครับเรื่องนี้เนี่ยมันก็ยิ่งตอกย้ำให้พระเอกมั่นใจว่าตัวเขาเนี่ยโดนยัดข้อหาแน่ๆและคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเนี่ยก็คงจะเป็นพัสดีหญิงนั่นแหละจากนั้นพระเอกเนี่ยก็บุกไปหาปาเชงโก้พี่น้องอารยันเลยบุกไปเนี่ยยังไม่ทันจะได้ทำอะไรครับก็โดนพวกมันพร้อมกับพรรคพวกเนี่ยเอาไม้ฟาดแล้วก็ล็อกคอจนพระเอกเนี่ยขยับไม่ได้แล้วก็โดนปาเชงโก้เนี่ยซัดหน้าซัดไป2สมัดยังเสียใจปาเชงโก้เนี่ยกำลังจะเอาเหล็กทุบหัวพระเอกให้แบะแต่ลิสเนี่ยที่เห็นเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ก็ได้ตามมาช่วยครับเอาเหล็กแทงกระซวกไปที่หลังของปาเชงโก้ทำให้ดึงจังหวะได้พอสมควรพระเอกจึงใช้จังหวะตรงนี้เนี่ยหยิบแผ่นเหล็กแล้วก็กระซวกไปที่ขาของลูกน้องพวกมันพอพระเอกหลุดจากโซ่ได้แล้วเนี่ยก็เหมือนกับการปล่อยเสือเข้าป่าครับพระเอกเนี่ยซัดลูกน้องพวกมันจนเละแล้วก็ไล่กระทืบปาเชงโก้ที่ไม่มีคนคุ้มกันแล้วเนี่ยด้วยความแค้นเข้าคุกมาวันแรกก็จะกระทืบกูแถมยังเป็นคนสังหารเมียกูอีกมึงใช่ไหมพระเอกเนี่ยก็กระทืบยับเลยครับจัดแม่ไม้มวยไทยเตะกระทืบศอกหมัดจนปาเชงโก้เนี่ยต้องร้องขอชีวิตและปาเชงโก้เนี่ยก็เล่าความจริงให้พระเอกฟังทุกอย่างครับเพื่อสารภาพว่าพวกเขาเนี่ยถูกพัสดีหญิงส่งตัวให้ไปทำงานข้างนอกและคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยคือพัสดีหญิงแต่พระเอกเนี่ยไม่สนใจครับเพราะว่าเขาเนี่ยรู้อยู่แล้วก็เลยจะสังหารปาเชงโก้ทิ้งแต่ผู้คุมเนี่ยก็ดูเหตุการณ์อยู่ไกลๆครับก็เลยมายิงปืนไฟฟ้าใส่พระเอกจนช็อตบอกว่าถ้ามีอะไรเนี่ยไปจัดการในสนามดีกว่าพวกทำให้พระเอกเนี่ยยังล้างแค้นไม่สำเร็จวันต่อมาเนี่ยพระเอกก็ฟิตซ้อมร่างกายเลยครับเขาพร้อมจะออกรบออกบูธเต็มที่แล้วคราวนี้การแข่งขันในสเตจที่2เนี่ยก็คือวันที่2นั่นเองครับเหลือนักแข่งทั้งหมด6คนพอการแข่งขันเริ่มขึ้นเนี่ยรถคันอื่นเนี่ยก็เร่งความเร็วสุดขีดแต่มีเพียงรถพระเอกคนเดียวเท่านั้นที่ขับชะลอช้าซึ่งพระเอกเนี่ยก็ต้องการจะคุยกับนางเอกนะครับถามคำถามนางเอกและต้องตอบความจริงด้วยไม่อย่างนั้นพระเอกเนี่ยจะดึงคันโยกและดีดนางเอกให้ชนหลังคาเหมือนที่ระเบิดเมื่อวานพระเอกเนี่ยถามว่านางเอกเนี่ยเป็นคนสังหารแฟรงเกนสไตน์หรือเปล่าซึ่งเธอเนี่ยก็ได้บอกความจริงไปว่าเธอเนี่ยได้แอบทำลายอาวุธของแฟรงเกนสไตน์ครับเพราะว่าพัสดีหญิงเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดเธอทำให้แฟรงเกนสไตน์ไม่ชนะได้เธอจะโดนปล่อยตัวเพราะพัสดีหญิงเนี่ยไม่อยากให้แฟรงเกนสไตน์ชนะทำให้พระเอกเนี่ยเข้าใจทุกอย่างว่าจริงๆแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็น่าจะมีจุดจบแบบเดียวกันกับแฟรงเกนสไตน์คนก่อนเพราะพัสดีเนี่ยจะทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้เขาชนะแค่โชว์มันๆก็พอพอพระเอกรู้แบบนั้นเนี่ยเขาก็เลยไม่สนใจผลการแข่งขันและถ้างั้นกูก็ขับตามใจกูเลยแล้วกันพระเอกเนี่ยก็เหยียบเร่งเครื่องเต็มที่เลยครับตามให้ทันในปาเชงโก้คนที่สังหารเมียเขานั่นแหละขับพุ่งแซงไปข้างหน้าครับก่อนจะปาดหน้าหักเลี้ยวเข้ามาหันหน้าและขับเข้าเกียร์ถอยหลังครับยิงกระสุนสาดใส่ป๊อป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 พระเอกเนี่ยใช้สกิลการขับของตัวเองเนี่ยแหละครับมาปิดทางการมองเห็นของปาเชงโก้ครับและเขาก็เหยียบบัฟพิเศษก่อนจะเลี้ยวรถกลับคืนพ่นควันดำใส่ปาเชงโก้จนมันมองทางไม่เห็นแล้วก็มีเหล็กแหลมๆเนี่ยโผล่มากลางถนนครับปาเชงโก้มองไม่เห็นแล้วโดนเสียบเข้าไปเต็มๆแต่ปาเชงโก้เนี่ยมันก็ยังไม่ตัวเย่ครับพระเอกเนี่ยก็จอดรถครับเหยียบเกียร์ถอยเปิดประตูอัดก่อนที่เขาเนี่ยจะใส่หน้ากากเจสันปลอมเป็นแฟรงเกนสไตน์แล้วก็ไปจัดการสังหารปาเชงโก้เพื่อล้างแขนได้สำเร็จและเขาเนี่ยก็หันมามองที่กล้องวงจรปิดนะครับเพื่อส่งสัญญาณไปถึงพัสดีหญิงจากนั้นเจ้พัสดีเนี่ยเธอก็สั่งให้คนเนี่ยปล่อยอาวุธพิฆาตออกมาซึ่งมันก็คือรถถังเกราะเหล็กนั่นเองนะครับเป็นรถชนิดพิเศษครับที่เธอสร้างขึ้นมาเพื่อไล่ถล่มรถแข่งกับพวกนักโทษทั้งหลายเพื่อไล่บี้ให้พวกเขาเนี่ยขับรถเร็วขึ้นล่าขึ้นหรือต้องการจะกำจัดคนที่เธอเนี่ยต้องการจะกำจัดแค่นั้นเองซึ่งมันก็ทำให้นักโทษนักแข่งหลายคนเนี่ยเสียชีวิตจากการปล่อยรถพิฆาตคันนี้ด้วยรถพิฆาตเนี่ยมันก็ไล่ล่ารถนักโทษทุกคนแหละครับที่อยู่ขวางหน้าแม้กระทั่ง 14K เนี่ยก็ไม่รอดครับโดนรถพิฆาตเนี่ยยิงบอมอัดใส่ไปเต็มๆจนเสียชีวิตทำให้การแข่งขันเนี่ยมันเหลือแค่แฟรงเกนสไตน์กับโจปืนกล2คนพระเอกเนี่ยก็เลยวอให้ทีมงานเนี่ยต่อสายไปที่รถของโจปืนกลพระเอกเนี่ยขอผูกมิตรชั่วคราวครับโจปืนกลเหรอเราคงต้องร่วมมือกันแล้วแหละกำจัดไอ้นั่นก่อนโจเนี่ยก็เห็นด้วยครับไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าแยกกันสู้เนี่ยตายหาแน่ๆทั้งคู่เนี่ยเลยร่วมมือกันครับขับรถประกบรถถังเพื่อหลอกล่อเบี่ยงเบนความสนใจคนขับและคนยิงจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็ขับรถประกบกันข้างหน้าแล้วก็ไปเหยียบบัฟที่เป็นบัฟพิเศษนะครับซึ่งจะต้องเหยียบทั้งหมด4ล้อพร้อมกันโดยการใช้น้ำหนักของรถ2คันจนกับดักตรงถนนเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาและรถพิฆาตพิเศษเนี่ยก็เสียสมาธิชนเข้าไปเต็มๆครับจนเกิดการบดและบึ้มขึ้นมาทันทีซึ่งการทำแบบนี้เนี่ยก็เป็นการเหมือนกับหักหน้าพัสดีหญิงชัดๆนะครับเพราะเธอเนี่ยต้องการจะปล่อยรถถังคันนี้มาเพื่อเรียกเรตติ้งนั่นเองแต่ก็กลับโดนกำจัดโดยพวกนักโทษนักแข่งเธ
จากนั้นทั้งแฟรงเกนสไตน์และก็โจปืนกลเนี่ยก็ถูกตะโกนร้องเรียกชื่อกลายเป็นฮีโร่และความดังของแฟรงเกนสไตน์เนี่ยก็ยิ่งเพิ่มทวีคูณขึ้นไปอีกพอจบการแข่งขันเนี่ยโจปืนกลก็มาหาทีมของแฟรงเกนสไตน์ครับซึ่งเขาเนี่ยก็เริ่มรู้สึกสงสัยแล้วนะครับว่าไอ้แฟรงเกนสไตน์เนี่ยมันเป็นพระเอกหรือเปล่าเพราะสำเนียงการพูดอะไรเนี่ยมันก็คุ้นๆหูอยู่แต่เขาเนี่ยก็ไม่ได้อยากรู้ความจริงอะไรขนาดนั้นนะครับมาบอกเป็นในว่าถ้าเกิดการแข่งครั้งต่อไปเนี่ยมีโอกาสเขาก็จะจัดการสังหารแฟรงเกนสไตน์เหมือนเดิมทางด้านของพัสดีเนี่ยเธอก็มีแผนที่จะจัดการสังหารพระเอกแน่ๆแม้ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามดูว่าพระเอกเนี่ยจะควบคุมไม่ได้แล้วจะถึงยังไงแฟรงเกนสไตน์เนี่ยก็จะไม่มีวันตายเพราะเธอก็จะหาคนมาแทนได้อีกเธอเลยจัดการให้ผู้คุมเนี่ยจัดเตรียมบิ๊กบอมชนิดพิเศษที่จะเอาไปซ่อนไว้ในตัวรถของพระเอกนะครับผู้คุมเนี่ยก็อาศัยจังหวะที่พวกทีมงานไม่อยู่แอบเอาบิ๊กบอมชนิดนี้เนี่ยไปติดโดยที่ไม่ให้พวกเขาเนี่ยรู้ตัวต่อมาพระเอกเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีแผนอะไรบางอย่างซึ่งเขาก็ได้สั่งให้ทีมงานเนี่ยเพิ่มน้ำมันไปอีกครึ่งแกลลอนจากนั้นพระเอกเนี่ยก็บุกไปหาโจปืนกลเลยครับซึ่งเขาเนี่ยก็ไปตกลงวางแผนอะไรบางอย่างกับโจโดยบอกว่านายกับแฟรงค์เนี่ยคุณจะได้คุยกันหน่อยนะไม่กี่นาทีก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นนะครับพัสดีเนี่ยเธอก็เอาใบปล่อยตัวของพระเอกเนี่ยมาให้เพื่อเพิ่มขวัญและกำลังใจหลอกล่อพระเอกเนี่ยพยายามเอาชนะให้ได้ซึ่งพระเอกเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อแล้วครับแต่ว่าเขาเองก็ไม่พูดอะไรพอพระเอกไปที่รถเนี่ยนางเอกเนี่ยก็ได้บอกว่าพัสดีสั่งให้เธอเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้พระเอกไม่ชนะเพื่อแลกกับการที่เธอเนี่ยถูกปล่อยตัวพระเอกเนี่ยก็ชินเลยครับพูดกับนางเอกไปว่าบอกอุปสรรคของพวกเราเนี่ยมันเยอะจังเลยนะฉันต้องชนะเพื่อโดนปล่อยตัวส่วนเธอก็ต้องทำให้ฉันแพ้เพื่อโดนปล่อยตัวแต่นางเอกเนี่ยเธอก็บอกว่าให้พระเอกเนี่ยทำสิ่งที่ตัวเองถนัดเลยไม่ต้องเป็นห่วงเธอหรอกจากนั้นทั้งพระเอกแล้วก็โจปืนกลเนี่ยก็ขับรถออกตัวไล่เบียดไล่จี้กันซึ่งระหว่างที่แข่งกันอยู่เนี่ยผู้ชนะก็คือผู้ที่เข้าเส้นชัยอันดับแรกนะครับโจปืนกลเนี่ยก็ไล่ยิงรถพระเอกปับจนกระทั่งพอสบโอกาสเนี่ยเขาก็ยิงจรวดมิสไซล์ซึ่งเป็นอาวุธลับใส่ตัวรถของพระเอกแต่พระเอกเนี่ยหักหลบครับทำให้ปืนมิสไซล์เนี่ยพุ่งไปชนกับกำแพงของเรือนจำเต็มแต่แท้จริงแล้วนั่นคือแผนการของพวกเขาทั้งคู่ครับพอยิงถล่มใส่กำแพงแล้วเนี่ยพวกเขาก็สามารถขับรถหนีออกไปได้กว่าที่พัสดีจะรู้ตัวว่าโดนซ้อนแผนเนี่ยเธอก็มองไม่เห็นรถของทั้งคู่แล้วครับเหตุการณ์นี้เนี่ยถูกถ่ายทอดสดออกไปทั่วด้วยเหมือนกันทำให้สถานีเนี่ยโดนหักหน้าไปเต็มๆทั้งคู่เนี่ยขับรถแหกคุกข้ามสะพานพัสดีเนี่ยเลยสั่งให้รถตำรวจเฮลิคอปเตอร์ออกตามไล่ล่าโดยปกติแล้วเนี่ยน้ำมันในรถมันจะไม่พอให้ขับหนีออกไปข้างนอกนะครับถึงขับหนีออกไปได้เนี่ยก็หนีออกไปได้ไม่ไกลแต่พระเอกเนี่ยเขาได้เตรียมน้ำมันสำรองไว้แล้วก่อนหน้านี้แถมไอ้น้ำมันสำรองเนี่ยมันก็ยังใช้ประโยชน์ได้ด้วยพระเอกดึงชนวนครับทำให้น้ำมันสำรองมันหล่นลงมาและพวกรถตำรวจที่ตามยิงมาทีหลังเนี่ยก็ดันไปยิงถังน้ำมันเข้าจนเกิดการบึ้มขึ้นมาครับเป็นกับดักที่พระเอกคิดขึ้นมาแล้วส่วนทางด้านทีมงานเนี่ยแท้จริงแล้วพวกเขาก็ได้เห็นบิ๊กบอมที่พวกพัสดีเนี่ยแอบมาใส่ไว้ใต้รถตั้งนานแล้วเพราะพวกเขาเนี่ยจะต้องตรวจเช็ครถก่อนทุกครั้งนะครับนางเอกเนี่ยเธอไม่รู้แผนการแหกคุกของพระเอกมาก่อนนะครับเธอเองก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันและเธอก็ชมพระเอกไปว่าแผนของคุณเนี่ยมันเจ๋งมากจากนั้นนางเอกเนี่ยเธอก็ได้บอกให้พระเอกเนี่ยดีดตัวลงจากรถได้เลยเพราะเธอเนี่ยได้รับหนังสือปล่อยตัวมาแล้วพระเอกเนี่ยก็ถามเพื่อความแน่ใจคุณแน่ใจนะว่าคุณจะใช้วิธีนี้ช่วยผมพระเอกเนี่ยก็อาศัยจังหวะมืดๆครับดีดตัวเองลงจากรถแล้วก็ให้นางเอกเนี่ยไปขับแทนนางเอกเนี่ยก็ขับรถหลอกล่อพวกเฮลิคอปเตอร์ที่ขับตามซึ่งพวกเขาเนี่ยไม่สนใจอะไรอย่างอื่นครับตามรถของแฟรงเกนสไตน์แล้วก็พยายามจะยิงใส่เพื่อแฟรงเกนสไตน์เนี่ยหยุดจนกระทั่งพวกเขายิงมิสไซล์ใส่ครับเพื่อสกัดดักและนางเอกเนี่ยเธอก็ใส่ชุดแฟรงเกนสไตน์สวมรอยโผล่ออกมาแทนนะครับจากนั้นโจกับพระเอกเนี่ยก็ได้แอบหนีไปขึ้นทางรถไฟพระเอกเนี่ยเตรียมเสื้อผ้ามาเปลี่ยนแล้วก็แหกคุกหนีออกไปได้สำเร็จส่วนทางด้านพัสดีเนี่ยเธอก็ได้รับข่าวดีว่าแฟรงเกนสไตน์เนี่ยถูกจับตัวได้แล้วแล้วก็มีของขวัญเนี่ยส่งมาหาเธอเพื่อแสดงความยินดีด้วยแต่แท้จริงแล้วเนี่ยในนั้นมันก็คือบิ๊กบอมที่ทีมงานของพระเอกเนี่ยแอบส่งเข้าไปหานั่นเองพวกเขาเปลี่ยนสายสัญญาแล้วก็กดชนวนจนเกิดการบึ้มขึ้นมาและนั่นก็คือจุดจบของยายแม่มดปีศาจที่พวกเขาเรียกกันนะครับจากนั้น6เดือนผ่านไปเนี่ยห่างจากคุกออกไป 2,000 ไมล์ในเมืองซานตาโรซาลีที่ประเทศเม็กซิโกพวกพระเอกเนี่ยก็หนีมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แหละครับกลายเป็นว่าทั้งโจทั้งพระเอกเนี่ยก็มาเปิดอู่ซ่อมรถอยู่ด้วยกันซึ่งในขณะนั้นเองครับนางเอกเนี่ยเธอก็ซิ่งรถมาแต่ไกลเพื่อมาหาพระเอกนะครับกว่าที่นางเอกเนี่ยจะถูกปล่อยตัวออกมาได้ก็ต้องใช้เวลาเกือบ6เดือนและเธอเนี่ยก็จะมาใช้ชีวิตอยู่กับพระเอกต่อไปถึงแม้ว่าพระเอกเนี่ยเขาจะมีลูกแล้วนะครับและเรื่องราวของหนังเนี่ยมันก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับ Death Race ในภาคที่2มันจะตัวเลยครับเรื่องราวในภาคที่2ได้เริ่มต้นขึ้นที่เรือนจำเดิมนะครับ Terminal Island ในภาคนี้เนี่ยจะเล่าย้อนก่อนเหตุการณ์ที่จะมีแฟรงเกนสไตน์เพราะฉะนั้นตัวละครบางตัวในภาคที่1ก็จะอยู่ในภาคนี้นะครับในเรือนจำเนี่ยจะแบ่งนักโทษออกเป็น3ฝ่ายครับมีคนดำคนขาวแล้วก็ฝ่ายเอเชีย
หัวหน้าแก๊งคนดำเนี่ยมีชื่อว่าบิ๊กบิลครับส่วนหัวหน้าแก๊งเอเชียเนี่ยก็คือ 14K นั่นเองพวกคนขาวเนี่ยก็ไม่ถูกกับทั้ง2ฝ่ายเลยนะครับทั้งคนดำและเอเชียกลุ่มคนขาวเนี่ยมาซาเวียหาเรื่องพวกกลุ่มเอเชียกับคนดำทำให้เกิดการจลาจลกันในเรือนจำเกิดการต่อสู้ลอบสังหารเอาชีวิตซึ่งในตอนนั้นเนี่ยนักข่าวเธอก็กำลังรายงานข่าวอยู่ด้วยนักข่าวเนี่ยเธอวิชื่อว่าโจนส์นะครับซึ่งเธอเนี่ยก็ถ่ายทอดสดเหตุการณ์จลาจลของพวกนักโทษที่กำลังตีกันซัดกันโนเนียนักโทษคนนึงเนี่ยพยายามจะปีนขึ้นไปหาเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ลั่นไกใส่ปังจนตกลงมาแต่ด้วยความที่นักโทษเนี่ยเยอะมากครับบุกถึงประชิดตัวเจ้าหน้าที่แล้วก็กระทืบจนสลบไปเหตุการณ์มันรุนแรงและบานปลายมากครับเกินกว่าที่เจ้าหน้าที่จะควบคุมพวกเขาเนี่ยจึงสั่งเฮลิคอปเตอร์ควบคุมสถานการณ์จากทางด้านบนยิงสาดลงมาทำให้มีพวกนักโทษเนี่ยบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากไม่รู้ว่าใครเป็นใครและนี่แหละครับก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ครับตัดภาพมาที่นอกคุกกันบ้างในภาคนี้เนี่ยพระเอกมีชื่อว่าคาร์ลูคัสนะครับซึ่งเขาก็เป็นลูกน้องคนสนิทของมาร์คัสเคนมาร์คัสเคนเนี่ยเป็นมาเฟียมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยมากๆเขาทำธุรกิจมืดเขาเป็นคนที่มีจิตใจโหดเหี้ยมมากๆถือตัวเองเป็นใหญ่ไม่ฟังใครพระเอกเนี่ยเป็นลูกน้องคนสนิทและเคนเนี่ยก็ได้สั่งให้พระเอกไปปล้นธนาคารพร้อมกับฝากแก๊งพวกหลานไปด้วยโดยให้หลานของพวกเคนเนี่ยไปร่วมทำภารกิจในครั้งนี้ด้วยซึ่งเคนเนี่ยก็ได้มอบรถหรูให้กับพระเอกไปขับเพื่อใช้ในการทำภารกิจแต่พระเอกบอกว่ามันไม่หรูเกินไปเหรอครับคือว่าผมว่ามันเด่นเกินไปอ่ะแต่เคนบอกว่ายิ่งเด่นสิยิ่งดีคนจะได้เชื่อว่านายรวยจริงแปลว่าเคนเนี่ยเขาโคตรรวยนะอำนาจอิทธิพลเงินทองเนี่ยมีให้ไม่จำกัดขอแค่ทำงานให้เขาได้สำเร็จก็พอเพรย์เนี่ยก็ตกลงรับปากที่จะไปทำงานให้สำเร็จให้ได้ซึ่งเขาเนี่ยก็ขับรถหรูคันนี้เนี่ยไปทำภารกิจเลยเพรย์เนี่ยเป็นคนที่ขับรถเก่งมากๆนะครับเป็นคนที่ซื่อสัตย์และก็เป็นคนที่มีฝีมือในการต่อสู้เก่งมากๆตัดภาพมาที่บริษัทเวแลนด์ครับซึ่งบริษัทนี้เนี่ยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เรือนจำเทอร์มินอลไอซ์แลนด์พัสดีเนี่ยก็มาหาบริษัทเวแลนด์ซึ่งเขาก็มาขอโทษกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนื่องจากนักโทษทะเลาะกันทำให้ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นแต่ทว่าในขณะนั้นนักข่าวสาวซึ่งเธอคือโจนส์ที่เป็นคนถ่ายทอดสดเนี่ยเธอก็ได้บอกไปว่าสิ่งนี้แหละที่จะทำให้มันเรียกเรตติ้งของบริษัทกลับคืนมาคนดูเนี่ยเบื่อแล้วกับการต่อสู้ปลอมๆชกมวยต่อสู้กันปลอมๆแต่การต่อสู้ห้ำหั่นมันคือชีวิตของนักโทษคนดูชอบอะไรแบบนี้และมันอาจจะเรียกเรตติ้งให้กับรายการเรียกทำกำไรให้บริษัทได้ด้วยเวแลนด์ที่เป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยก็รู้สึกว่าความคิดของเธอเนี่ยมันเข้าท่าดีนะมันอาจจะกอบกู้บริษัทได้ทำให้เขาเนี่ยรับฟังโปรเจกต์ของเธอและอาจจะเอามาถ่ายทอดสดเพื่อเรียกเก็บค่าสมาชิกไปทางด้านพระเอกเนี่ยก็ขับรถมาจอดที่ธนาคารและก็ให้พวกลูกน้องเนี่ยลงไปทำงานปล้นธนาคารเอาเงินมาระหว่างนั้นเนี่ยก็มีรถตำรวจขับมาจอดพอดีครับมีตำรวจลงมา2คนกำลังเดินเข้าไปในธนาคารพระเอกเนี่ยก็พยายามจะวอให้พวกลูกน้องเนี่ยออกมาแต่พวกมันเนี่ยก็ดันไม่ยอมออกกำลังกอบเงินโกยเงินกันอยู่เลยพอตำรวจขึ้นไปเจอปะกันเนี่ยพระเอกเนี่ยก็ต้องตามเข้าไปช่วยเลยครับพระเอกใช้การต่อสู้ของตัวเองต่อสู้กับตำรวจ2นายสามารถจัดการตำรวจเนี่ยได้อย่างง่ายดายจากนั้นเขาเนี่ยก็สั่งให้พวกลูกน้องเนี่ยออกมารีบขนของแล้วออกมาพวกเวนเอ้ยระหว่างที่กำลังจะออกไปครับมันก็มีตำรวจอีกคนนึงมาดักรออยู่ข้างหน้าแล้วก็ยิงใส่ลูกน้องของเขาไปคนนึงทำให้เพลงเนี่ยหันกลับไปยิงแบบอัตโนมัติจนทำให้ตำรวจนายนั้นเนี่ยเสียชีวิตทันทีและพวกรปภ.เนี่ยก็หยิบปืนขึ้นมายิงปะทะต่อสู้พวกลูกน้องเนี่ยก็ยิงคุ้มกันครับแต่พระเอกเนี่ยตกอยู่ในภวังค์เพราะเขาเองเนี่ยไม่ต้องการทำร้ายใครแต่พวกเขาเนี่ยก็ต้องรีบวิ่งออกมาก่อนพอกลับไปที่รถเนี่ยก็ขับรถหนีอย่างรวดเร็วครับเพรย์เนี่ยเป็นคนที่ขับรถเก่งมากชำนาญเส้นทางขับไปเนี่ยก็ดันไปเจอกับรถตำรวจที่ดักหน้าเพรย์ก็ต้องถอยหลังกลับแต่ถ้าว่าไอ้หลานของมาเฟียเคนเนี่ยมันดันเตรียมน้อยหนามาครับแม่งโยนลงข้างถนนทำให้รถตำรวจที่ตามมาเนี่ยก็โดนบึ้มบั้มบึ้มบั้มกันเป็นแถบ 4-5 คันเนี่ยเละตุ้มเป๊ะตาเละตุ้มเป๊ะไปเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยพระเอกก็ขับรถซิ่งแล้วก็หนีออกไปได้จากนั้นเพลงเนี่ยก็ไล่ทั้งคู่ให้ลงจากรถไปเลยและบอกไปว่าถ้าพวกแกไม่ใช่หลานของเคนแล้วก็กูยิงกับบานมึงทิ้งไปตั้งนานแล้วทั้งคู่แยกย้ายกันครับหลานของเคนเนี่ยก็แฝงตัวไปกับฝูงชนแล้วก็เอาเงินมาให้เคนได้สำเร็จซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยพระเอกก็ขับรถล่อตำรวจออกไปข้างนอกและเคนเนี่ยก็ได้เห็นข่าวว่าพระเอกเนี่ยกำลังโดนตำรวจตามไล่ล่าทำให้เคนเนี่ยคิดว่าพระเอกทำงานไม่สำเร็จและแม่งก็พังข้าวของทีวีและเทะตะละเละตุ้มเป๊ะหมดบ่งบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่อารมณ์โมโหฉุนเฉียวง่ายมากๆส่วนพระเอกเนี่ยก็ขับรถหนีตำรวจนะครับตำรวจเนี่ยก็ตามทั้งฮอทั้งรถพระเอกขับไปสุดเส้นสะพานครับซึ่งเป็นสะพานที่กำลังสร้างไม่เสร็จทำให้เขาเบรกกระทันหันและรถตำรวจเนี่ยที่ตามมาก็ไม่ทันระวังเบรกและตกลงไป 3-4 คันจนเกิดการบึ้มบั้มขึ้นมาและสุดท้ายพระเอกเนี่ยก็ยอมมอบตัวโดนจับติดคุกและโดนตัดสินให้เขาเนี่ยติดคุกตลอดชีวิต6เดือนต่อมาครับพระเอกก็ถูกส่งตัวไปที่เรือนจำเทอร์มินอลไอซ์แลนด์
ซึ่งก็มารถคันเดียวกันกับลิสเลยนะครับลิสเนี่ยก็เพิ่งจะติดคุกใหม่ๆเหมือนกันแต่ทั้งคู่เนี่ยไม่รู้จักกันลิสเนี่ยก็พร่ำเพ้อพรรณนาอะไรก็ไม่รู้แม่งทั้งวันสะพานเลสควอนชาร์กเป็นสะพานที่ยาวที่สุดมีความยาว38กิโลเมตรไม่มีทางหนีออกไปได้รายล้อมไปด้วยแม่น้ำทั้ง5ที่มีความหนาวเหน็บหนาวเย็นถ้าเกิดว่าจะผ่านไปได้เนี่ยจะต้องมีการเดินทางทางเรือเท่านั้นใช้เวลาอย่างน้อย1วันในการข้ามไปข้ามมาซึ่งนักโทษข้างหลังเนี่ยก็ไม่พอใจครับมึงจะบ่นอะไรนักหนาว่าเฮ้ยแต่พระเอกเนี่ยก็ปกป้องลิสครับบอกว่าอย่าไปยุ่งกับเขาปล่อยเขาไปพระเอกเนี่ยเป็นคนที่ชอบปกป้องคนดีนะครับเขาไม่ชอบรังแกใครและไม่ชอบเห็นใครถูกรังแกจากนั้นนักโทษทุกคนเนี่ยก็ต้องไปถอดเสื้อผ้าค้นตัวทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เข้าไปอยู่ในเรือนจำซึ่งพระเอกเนี่ยก็โดนขังเดี่ยวนะครับผู้คุมเนี่ยก็ถามพระเอกว่าจะขึ้นให้การซัดทอดหรือเปล่าแต่พระเอกเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยจะไม่ให้การอะไรทั้งนั้นไม่ใช่เพื่อเป็นพยานไม่ใช่เพื่อซัดทอดไม่ใช่เพื่อปรับปรำแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ชอบฆ่าน้องฟ้องนายทำให้พระเอกเนี่ยรับความผิดนั้นคนเดียวจึงทำให้เขาถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตนะครับส่วนทางด้านของมาเฟียเคนเนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตอยู่สบายและเขาก็ได้รู้แล้วว่าพระเอกเนี่ยโดนจับตัวและพระเอกเนี่ยก็ไม่สัดทอดมาถึงตัวเขาแต่เขาเนี่ยก็กลัวความปลอดภัยของตัวเองเลยสั่งให้ลูกน้องเนี่ยไปจัดการสังหารพระเอกทิ้งซะเพราะกลัวว่าวันหนึ่งถ้าพระเอกทนไม่ได้เขาอาจจะกลับคำให้การก็ได้พระเอกที่อาศัยอยู่ในคุกเนี่ยเขาก็ต้องเจอกับเรื่องราวแปลกๆในคุกแหละครับเพราะในคุกที่นี่เนี่ยมีการจัดต่อสู้กันด้วยซึ่งจะเป็นการเอานักโทษเนี่ยมาสู้กันเพื่อถ่ายทอดสดให้กับคนข้างนอกสมัครสมาชิกเข้ามาดูพระเอกก็ไม่เข้าใจครับว่าไอ้สิ่งนี้เนี่ยมันคืออะไรลิสที่จำพระเอกได้เนี่ยก็เลยมาอธิบายให้ฟังว่าสิ่งนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเดธแมทซึ่งจะจับคนจับนักโทษมาต่อสู้กันมีคนตามดูเกมนี้เนี่ยถึง 50% สูงสุดเมื่อ2เดือนก่อนเคยทำสถิติสูงสุดของเรตติ้งอยู่ที่ 98% และคนที่เก่งที่สุดในคุกตอนนี้เนี่ยคือบิ๊กบิลเขาสังหารไปทั้งหมด14รายแล้วส่วนคนจัดรายการเนี่ยก็คือเซปเทมเบอร์โจนส์ซึ่งเธอเนี่ยเคยเป็นอดีตนางงามแต่ก็ถูกปลดจากตำแหน่งเนื่องจากมีข่าวว่าไปมีอะไรกับกรรมการถึง5คนเพื่อแลกกับตำแหน่งมงกุฎแล้วก็ดันโดนจับได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยเธอก็เป็นทั้งพิธีกรและคนบรรยายพร้อมกับคนที่อยู่เบื้องหลังในการจัดการแข่งขันครั้งนี้เธอยอมทำทุกอย่างเพื่อรายการเรตติ้งเดธแมทมันดีขึ้นจับนักโทษมาสู้กันเพิ่มอาวุธเข้าไปและเธอเนี่ยจะยอมแลกทุกอย่างถ้าเกิดว่าทำให้เป้าหมายของเธอเนี่ยสำเร็จจากนั้นก็ถึงการต่อสู้กันระหว่างอันดับ2กับอันดับ3อันดับ2เนี่ยก็คือพี่ยักษ์นะครับส่วนอันดับ3ก็คือ 14K เป้าหมายของผู้ชนะเนี่ยก็คือต้องทำให้นักโทษอีกฝ่ายเนี่ยพูดยอมแพ้หรือไม่ก็สังหารชีวิตไปเลย 14K เนี่ยก็มีความแข็งแกร่งมากๆสามารถจัดการไล่ถลุงอันดับ2ทั้งเตะทั้งกระทืบจนสุดท้ายเนี่ยเขาก็เป็นฝ่ายชนะไป 14K กำลังจะสังหารอันดับ2แต่ทว่าเขาก็หยุดมือไว้ก่อนเพราะอันดับ2เนี่ยพูดยอมแพ้ออกมาทำให้รายการเรตติ้งของโจนส์เนี่ยตกลงลดฮวบเลยครับเพราะคนดูเนี่ยอยากเห็นการเล่นกันถึงชีวิตโจนส์เนี่ยเธอก็เลยไม่พอใจมาด่า 14K บอกว่าชีวิตของแกจบแล้วทำไมไม่สังหารไอ้นั่นไปเลยทำให้ 14K เนี่ยก็โกรธมากเหมือนกันพอเหตุการณ์จบลงนักโทษทุกคนเนี่ยก็ต้องกลับไปเข้าห้องขังแบบเดิมพระเอกเองเนี่ยก็ไม่กระโตกกระตากอะไรครับเขาอยู่ที่นี่ก็ต้องเรียนรู้ประเพณีของคุกด้วยเหมือนกันจากนั้นเวแลนเนี่ยก็มาหาโจนครับเวแลนเนี่ยเขาคือเจ้าของบริษัทมาขู่โจนบอกว่าเธอเนี่ยต้องทำให้รายการกลับมาเรตติ้งดีแล้วก็หาเงินเข้าบริษัทอีกครั้งไม่อย่างนั้นเธอจะโดนไล่ออกและจบเหตุแต่โจนเนี่ยเธอก็ไม่ได้กลัวคำขู่หรอกครับซึ่งเธอเองก็พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่เธอตั้งไว้วันต่อมาพระเอกเนี่ยก็ไปต่อแถวกินข้าวกินอาหารซึ่งข้าวที่นี่เนี่ยมันก็เละๆมีแต่ผักไม่มีเนื้อแล้วก็ขนมปังแห้งลิสเนี่ยก็พยายามจะมาคุยกับพระเอกครับพยายามจะมาบอกข้อมูลแต่พระเอกเนี่ยก็รำคาญนี่ไอ้หนูฉันไม่ได้เข้ามาเพื่อหาเพื่อนสนิทนะทำให้ลิสเนี่ยต้องไปนั่งกินข้าวคนเดียวพระเอกเองเนี่ยก็มานั่งกินข้าวคนเดียวเหมือนกันครับตลอดระยะเวลาการกินข้าวเนี่ยก็ต้องระวังระแวงหลังไปด้วยไว้ใจใครไม่ได้สักคนในคุกจากนั้นเนี่ยกลุ่มของโกเบิร์กก็เข้ามานั่งกับพระเอกเข้ามาข้างหลังเนี่ยพระเอกก็ระแวงครับเกือบจะลุกซัดหน้าโกเบิร์กเข้าไปแล้วแต่โกเบิร์กเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยใจเย็นๆฉันมาดีนะไม่ได้มาร้ายซึ่งโกเบิร์กเนี่ยก็เป็นเหมือนหัวหน้าช่างนะครับส่วนร็อกโก้เนี่ยก็เป็นเหมือนช่างยนต์ที่จะคอยทำตามคำสั่งของโกเบิร์กพวกเขาเนี่ยมาคุยกับพระเอกเพราะว่าพระเอกเนี่ยได้รับมอบหมายให้มาช่วยงานพวกเขานะครับก็เลยต้องมาคุยทำความรู้จักกันเนื่องจากก่อนเข้าคุกเนี่ยพระเอกเขามีความรู้เรื่องของรถยนต์ก็เลยถูกจำแนกให้ไปอยู่กองงานรถยนต์จากนั้นพระเอกเนี่ยก็ถูกพัสดีเรียกตัวให้ไปพบครับซึ่งพัสดีเนี่ยก็อยากจะให้พระเอกเนี่ยสารภาพซักทอดไปจนถึงตัวของมาคัสเคนแต่พระเอกเนี่ยก็ปฏิเสธซึ่งพัสดีเนี่ยก็บอกกับพระเอกว่าถ้าเกิดว่านายปฏิเสธแบบนี้เนี่ยอีกไม่นานหรอกพวกนักฆ่าต่างๆจะถูกส่งเข้ามายังคุกแล้วก็จัดการตัวนายถึงแม้ว่าพัสดีจะพูดไปแบบนั้นแต่พระเอกเนี่ยก็ไม่เชื่อแล้วก็ไม่สนใจเลยด้วยซ้ำเขาไม่มีทางซัดทอดไปถึงลูกพี่ของเขาเด็ดขาดในเมื่อพัสดีเตือนแล้วเนี่ยพระเอกก็ไม่ฟังถ้าอย่างนั้นก็ต้องปล่อยให้พระเอกเนี่ยต้องเผชิญชะตากรรมด้วยตัวเองละกันจากนั้นพระเอกก็ถูกส่งตัวไปที่โรงรถเลยครับซึ่งนี่เนี่ยจะเป็นโรงรถลับๆนะครับที่เรือนจำเขาได้มีการสร้างขึ้นครับเพื่อเตรียมโปรเจกต์จะทำอะไรบางอย่าง
ผู้พระเอกกับโกเบิร์กเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักโทษรุ่นแรกเลยที่รู้เรื่องพวกนี้พวกเขาเนี่ยก็เล่าเรื่องราวให้พระเอกฟังว่าบริษัทเวสแลนด์เนี่ยยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อเศษซากรถพวกนี้มาแล้วก็ให้พวกเขาเนี่ยซ่อมทำยังไงก็ได้ให้รถเนี่ยมันวิ่งได้และทำให้เป็นอาวุธสร้างมูลค่าเพิ่มจากนั้นโกเบิร์กเนี่ยก็โยนกุญแจให้พระเอกครับบอกว่านายเนี่ยรู้จักเรื่องรถบ้างหรือเปล่าเนี่ยพระเอกเนี่ยก็เลยเอากุญแจเนี่ยไปขับรถที่พวกเขาแต่งขึ้นถึงแม้ว่ารถมันจะเก่าแค่ไหนครับแต่ด้วยฝีมือสกิลการขับของพระเอกเนี่ยมันก็ทำให้รถดูน่าสนใจขึ้นมาได้เขาขับอยู่รอบคุกรอบเรือนจำนั่นแหละตามที่สนามเนี่ยเขามีให้ขับระหว่างนั้นโจนเนี่ยเธอก็มาเห็นฝีมือการขับรถของพระเอกทั้งขับไปข้างหน้าขับไปข้างหลังดริฟต์โค้งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโอ้โหแม่งอย่างกับนักแข่งมืออาชีพพอพระเอกขับเสร็จเนี่ยก็ขับรถกลับไปจอดซึ่งพวกโกเบิร์กก็เข้ามาชื่นชมพระเอกครับโอ้โหนายเนี่ยขับรถเก่งจริงๆสกิลสุดยอดจากนั้นนักโทษทุกคนเนี่ยก็ไปรวมตัวกันเตรียมเดินขึ้นเรือนนอนครับในตอนนั้นเนี่ยบิ๊กบิลก็ได้แอบเหลาแปลงเตรียมตัวจะแทงพระเอกแต่ลิสเนี่ยสังเกตเห็นครับก็เลยรีบไปผลักพระเอกเพื่อช่วยชีวิตทำให้บิ๊กบิลเนี่ยไม่สามารถกระซวกพระเอกได้เกิดการต่อสู้ครับพระเอกเนี่ยก็สู้กลับถึงแม้ว่าบิ๊กบิลจะตัวใหญ่กว่าแต่พระเอกเนี่ยก็ตอบโต้ได้อย่างทันควันซัดจนบิ๊กบิลเนี่ยล้มลงไปนอนกองกับพื้นถึงแม้ว่าพระเอกเนี่ยพยายามจะอยู่เงียบๆแต่ปัญหาเนี่ยก็เข้ามาหาตัวเขาจนได้จากนั้นแม่สาวโจนส์เนี่ยเธอก็เข้าไปหาพัสดีครับเพื่อต้องการที่จะไปเอาตัวพระเอกเนี่ยมาแข่งในรายการเดธแมตช์แต่พัสดีเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยเพราะการทำแบบนั้นเนี่ยมาเฟียเคนข้างนอกเนี่ยจะส่งคนมาสังหารพระเอกเป็นกอบเป็นกำแต่โจนส์เนี่ยเธอก็ไม่สนใจเพราะนั่นไม่ใช่ปัญหาของเธอมันเป็นปัญหาของพระเอกเองและพัสดีเนี่ยเขาก็ทำอะไรไม่ได้ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนของรัฐบาลแต่รัฐบาลเนี่ยก็ไม่ได้มีอำนาจมากพอที่จะต่อสู้กับกลุ่มเอกชนแบบนี้ทำให้เธอเนี่ยสามารถทำอะไรได้ตามอำเภอใจจากนั้นโจนส์เนี่ยเธอก็ไปหาพระเอกครับเพราะเธอเนี่ยต้องการจะให้พระเอกมาเข้าร่วมการแข่งขันเดธแมตช์ในการจับนักโทษมาต่อสู้กันแต่พระเอกเนี่ยเขาก็ไม่เอาด้วยเพราะเขารู้ดีว่าโจนส์เนี่ยเธอก็แค่ใช้เขาเป็นเครื่องมือถึงแม้ว่าเธอพยายามจะยื่นข้อเสนออาหารดีๆตัวเธอเข้าแลกหรือแม้กระทั่งสิทธิ์ในการคุ้มกันแต่พระเอกเนี่ยก็ไม่สนใจและปฏิเสธแต่ก่อนจะไปโจนเธอก็ได้บอกว่ามีแค่ฉันคนเดียวเท่านั้นที่มีสิทธิ์ปฏิเสธนักโทษจากนั้นการแข่งขันเดธแมตช์ครั้งถัดไปก็มาถึงซึ่งโจนเนี่ยเธอก็ใช้วิธีบีบบังคับพระเอกโดยการจัดคู่ที่ไม่สมศักดิ์ศรีกันเลยนั่นก็คือบิ๊กบิลครับมือสังหารอันดับ1จะต้องมาจับคู่กับลิชที่ไม่มีแม้กระทั่งชื่อฉันเรียกง่ายๆว่าเป็นการจัดให้ยำใหญ่กันเลยทีเดียวพระเอกเห็นแบบนั้นเนี่ยก็ทนไม่ได้แล้วครับเขาปีนผ่านข้ามลูกกรงเพื่อที่จะไปช่วยชีวิตพระเอกเนี่ยก็รู้ดีว่านี่มันเป็นแผนการของนางโจนส์เรียกว่านี่คือจุดอ่อนของพระเอกเลยก็ได้เขามีความเห็นอกเห็นใจและเป็นคนดีพระเอกลงไปสู้กับบิ๊กบิลแทนลิชครับด้วยความที่บิ๊กบิลเนี่ยตัวใหญ่ครับพระเอกเนี่ยก็สู้แทบไม่ได้เลยโดนชกโดนซัดแทบกระเด็นติดกับลูกกรงในตอนนั้นเนี่ยนางเอกในภาคนี้เธอก็เข้ามาหาพระเอกครับซึ่งผู้หญิงที่ถูกจับมาเนี่ยก็จะจับให้มาต่อสู้กันด้วยนะครับนางเอกเนี่ยก็ถามพระเอกไปว่านี่คุณทำบ้าอะไรเนี่ยฮะพระเอกก็บอกว่าก็ผมพยายามจะช่วยคนอยู่ไงนางเอกเห็นว่าพระเอกเนี่ยเป็นคนดีครับเธอก็เลยใช้เหล็กเนี่ยฟาดไปที่หลังของบิ๊กบิลเพื่อช่วยพระเอกพอพระเอกตั้งหลักได้เนี่ยเขาก็มายืนซัดแลกหมัดกับบิ๊กบิลการถ่ายทอดสดนี้เนี่ยก็ถ่ายทอดไปทั่วครับและบิ๊กบิลเนี่ยมันก็เข้าไปที่รถเพื่อไปหาอุปกรณ์พิเศษเอาปืนไฟมาไล่ยิงใส่พระเอกพระเอกเนี่ยก็ตั้งตัวได้ครับไปหยิบอุปกรณ์มาเหมือนกันทั้งคู่เนี่ยก็เปิดฉากยิงใส่กันเลยปืนไฟพวกนี้เนี่ยมันร้อนมากนะครับข้างในเนี่ยก็สู้กันด้วยปืนไฟข้างนอกเนี่ยก็ทะเลาะกันครับถล่มกันจนพวกลูกกรงเนี่ยกระเด็นหลุดรอดออกมาสถานการณ์เนี่ยมันก็ควบคุมไม่ได้แล้วครับจนพัสดีเนี่ยต้องสั่งให้ผู้เจ้าหน้าที่เข้าไประงับเหตุการณ์และพัสดีเนี่ยก็ได้สั่งให้หยุดการถ่ายทอดสดเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะจับผู้เจ้าหน้าที่ติดคุกไปด้วยทำให้การถ่ายทอดสดเนี่ยถูกหยุดทันทีแล้วการต่อสู้เนี่ยมันก็ไม่มีผลแพ้ชนะนักโทษทุกคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยโดนจับหมดไม่เว้นแม้กระทั่งพระเอกการถ่ายทอดสดนี้เนี่ยมันก็ไปถึงมาเฟียอย่างเคนด้วยครับเมื่อเขารู้ว่าพระเอกยังมีชีวิตอยู่เขาก็หัวเสียหงุดหงิดมากๆและจะส่งคนเข้าไปเพิ่มในคุกจากนั้นพระเอกเนี่ยก็มารักษาตัวทำแผลที่ห้องพยาบาลพอทำแผลเสร็จเขาก็ได้เจอกับนางเอกที่ช่วยชีวิตเขาทั้งคู่เนี่ยก็พูดจาทักทายกันเล็กน้อยไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรนะครับทำให้พระเอกเนี่ยเข้าไปทักเธอแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทั้งคู่ก็เหมือนว่าจะชอบกันทางด้านของมาเฟียอย่างเคนเนี่ยเขาก็มากำชับลูกน้องให้จัดการสังหารพระเอกได้แล้วนี่มันอาทิตย์กว่าแล้วทำไมไอ้พระเอกเนี่ยมันยังอยู่มาเฟียเคนเนี่ยก็ชักปืนยิงใส่ลูกน้องไปคนหนึ่งโทษฐานที่ทำงานล่าช้าและไม่สำเร็จสักทีทำให้เขาเนี่ยต้องลงมือด้วยตัวเองแล้วมาเฟียเคนเนี่ยก็ได้จ้างพวกมือสังหารมาแต่ละคนให้เข้าไปยังคุกและก็จัดการพระเอกให้ได้ให้เวลาทั้งหมด48ชั่วโมงหรือ2วันถ้าเกิดใครทำได้เนี่ยฉันให้1ล้านดอลลาร์แต่ถ้าเกิดทำไม่ได้เนี่ยพวกแกก็ตายไปด้วยส่วนทางด้านของโจนส์เนี่ยตอนนี้เธอก็กำลังจะถูกไล่ออกจากบริษัทเนื่องจากการถ่ายทอดสดเหตุการณ์จลาจลที่เกิดขึ้นเนี่ยบอร์ดบริหารตกลงกันแล้วว่าจะไล่เธอออกแต่โจนส์เนี่ยเธอก็ได้บอกว่าถ้าเกิดเธอโดนไล่ออกเนี่ยเธอจะแฉเรื่องราวที่เธอเนี่ยมีความสัมพันธ์กับเวแลนด์และจะแจ้งจับเวแลนด์ข้อหาข่มขืนด้วยทำให้เวแลนด์เนี่ยให้โอกาสเธออีกครั้งไปคิดโปรเจกต์มาว่าจะกอบกู้สถานการณ์บริษัทยังไง
แม่นานักโจนส์เนี่ยเธอก็เอาโปรเจกต์มาเสนอครับโดยโปรเจกต์นี้เนี่ยมีชื่อว่า Dead Race จะเป็นการเอานักโทษเนี่ยมาแข่งรถใส่อุปกรณ์อะไรแล้วก็สามารถต่อสู้สังหารกันได้ด้วยบรรจุปืนและมีกระสุนแบบไม่อั้นกระสุนที่พวกเขาให้จะสามารถยิงกันได้ในสนามเท่านั้นแต่ด้วยความที่นี่เนี่ยมันเป็นเกมโชว์ทำให้คนดูเนี่ยไม่น่าจะสนใจอะไรมากส่วนรางวัลของผู้ชนะเนี่ยมันก็ไม่ได้น่าดึงดูดถ้าเกิดจะมอบเงินให้เวแลนด์เจ้าของบริษัทเนี่ยก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นกติกาก็คือใครชนะได้5ครั้งพวกเขาเนี่ยก็จะมอบอิสรภาพให้กับนักโทษซึ่งนั่นก็หมายถึงชีวิตของพวกเขาทำให้การแข่งขันนี้เนี่ยมันน่าดึงดูดมากยิ่งขึ้นเมื่อตกลงกติกากันได้แล้วเนี่ยพวกเขาก็รันโปรเจกต์นี้ทันทีปล่อยข่าวทั้งหมดให้พวกนักโทษได้รู้ใครที่อยากมีอิสรภาพเนี่ยก็มาเข้าร่วมการแข่งขันนี้ได้จากนั้นเนี่ยในการแข่งขัน Dead Race ครั้งแรกมันก็มาถึงครับซึ่งก็จะมีการถ่ายทอดสดเลยทันทีพวกเขาเนี่ยก็สั่งทำรถผลิตอาวุธติดอาวุธเสริมชุดเกราะใส่เข้าไปในตัวรถส่วนพวกนักโทษเนี่ยพวกเขาก็จับมา18คนครับแล้วก็บอกกติกาทั้งหมดไปแต่รถเนี่ยมันมีแค่9คันเท่านั้นถ้าเกิดว่าใครวิ่งไปขึ้นรถได้ก่อนเนี่ยก็ถือว่าจะได้รับสิทธิ์ในการแข่งขันพอพูดจบเนี่ยพวกเขาก็รีบวิ่งเลยครับเกิดการต่อสู้หมัดเท้าเข่ามวยบุกอัดใส่กันเละเทะตุ้มเป๊ะหมดจนกระทั่งแต่ละคนเนี่ยก็วิ่งไปประจำรถของตัวเองใครมาก่อนก็ได้ก่อนพอขึ้นไปถึงเนี่ยพวกเขาก็เจอสาวเนอยู่ในรถแล้วด้วยพระเอกเนี่ยก็วิ่งไปขึ้นรถช้าสุดเลยครับทำให้เขาไปไม่ทันแต่ทว่านางเอกเนี่ยเธอก็รออยู่ที่รถอยู่แล้วใครมาถึงเนี่ยเธอก็เปิดศอกชักศอกใส่แล้วก็เตะถีบออกจากรถไปแล้วพระเอกเนี่ยก็วิ่งมาขึ้นรถได้ทันไอ้นักโทษหัวฟูมันก็ไม่ยอมพยายามจะเกาะรถครับพระเอกเนี่ยก็ขับเบรกจนมันเนี่ยตกลงไปแล้วก็เสียชีวิตรถของพระเอกเนี่ยเร็วที่สุดครับเป็นรองแค่ปอร์เช่อย่างเดียวที่เหลือเนี่ยมันคือสกิลการขับของพระเอกแล้วอาวุธเนี่ยจะใช้ได้ในรอบที่2เท่านั้นรอบแรกเนี่ยก็ต้องวนให้ครบรอบก่อนแล้วก็ระวังพวกรถคันใหญ่ครับอย่าขับเข้าไปใกล้มันเดี๋ยวมันจะเบียดจนชนเละรถคันที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือรถของ Big Bill นะครับ Big Bill เนี่ยมันก็บ้าคลั่งครับจ้องพระเอกเป็นคนแรกเลยเนื่องจากมันเนี่ยก็ได้รับคำสั่งมาจากมาเฟียเคนถ้าเกิดสังหารพระเอกได้เนี่ยก็จะได้เงิน1ล้านเหรียญนั่นคือเหตุผลที่เขาเนี่ยพยายามจะหลาวแปลงแทงพระเอกในตอนนั้นโจนที่เธอติดเครื่องดักฟังก็ได้ยินคำพูดนี้ด้วยครับทำให้เธอเนี่ยจะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้ว่าไอ้1ล้านเหรียญเนี่ยมันคืออะไรการแข่งขันก็ยังคงดำเนินไปเรื่อยๆครับความท้าทายกระสุนกับดักอาวุธความเร็วมันทำให้รถแต่ละคันเนี่ยก็ขับพุ่งชนมั่งชนกับดักมั่งยิงใส่ถล่มกันเละมั่งรถหลายคันเนี่ยก็ต้องออกจากการแข่งขันไปและนั่นก็หมายถึงชีวิตของคนที่อยู่ในรถด้วยพระเอกเนี่ยก็โดนบิ๊กบิลตามไล่จี้มาตลอดทางเลยครับด้วยความที่รถของเขาเนี่ยเล็กกว่าไม่สามารถเบียดสู้ได้เขาเลยต้องอาศัยความเร็วและหักหลบไปที่ทางลัดใช้ทางเบี่ยงตีคู่ขนานกับบิ๊กบิลแหกทางโค้งพระเอกใช้สกิลการขับของตัวเองขับหลบบิ๊กบิลและเขาก็ไปเหยียบแท่นดาบบัฟพิเศษได้สำเร็จพระเอกเนี่ยก็กำลังจะกดใช้ครับแต่ว่าเขาดันไปกดปุ่มผิดดันไปกดทิ้งเกราะซะอย่างนั้นทำให้นางเอกเนี่ยเธอต้องแก้สถานการณ์ครับปีนขึ้นไปบนรถแล้วก็สาดปืนกลใส่บิ๊กบิลจนรถของบิ๊กบิลเนี่ยเสียหลักมองไม่เห็นพุ่งไปชนกับบังเกอร์ข้างสนามเต็มๆและพระเอกเนี่ยก็สามารถสลัดหลุดบิ๊กบิลออกมาวิ่งเข้าเส้นชัยได้สำเร็จพระเอกเนี่ยก็เอาชีวิตรอดในสเตจแรกมาได้ครับก็จะความร่วมมือร่วมใจของนางเอกแล้วก็สกิลการขับของพระเอกด้วยแต่มันก็ทำให้บิ๊กบิลเนี่ยหัวเสียมากๆแล้วครับพยายามจะวิ่งมาเอาเรื่องหาเรื่องพระเอกแต่พระเอกเนี่ยก็กลัวซะที่ไหนถ้าอยากจะไฟก็นัดมาอย่ามาซาเวียซีเลงระวังจะซูลิงส่วน 14K เนี่ยก็ไม่มีปัญหากับคนขาวไอ้เจ้ายักษ์ที่โดน 14K เล่นงานในกรงนั่นแหละทั้งคู่เนี่ยมีประเด็นกันตั้งแต่ตอนนั้นพอทุกอย่างจบลงเนี่ยพวกเขาก็ต้องกลับไปเข้าห้องขังเหมือนเดิมครับแต่ในคืนนั้นเองพระเอกก็โดนผู้คุมจับตัวมาซึ่งเวแลนด์เจ้าของบริษัทเนี่ยเขาก็พอใจในฝีมือของพระเอกมากๆเนื่องจากพระเอกเนี่ยเป็นผู้ชนะเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งทำให้เขาเนี่ยจะมอบรางวัลให้กับพระเอกและเขาก็จับตัวนางเอกครับที่เป็นเนประจำรถมามอบให้กับพระเอกนั่นเองเพื่อเป็นของขวัญพระเอกจะทำอะไรกับเธอก็ได้และด้วยความที่ทั้งคู่เนี่ยก็รักกันชอบกันอยู่แล้วนะครับพวกเขาเนี่ยก็เลยโซโบโฮโวโวเย่เย่กันทั้งวันทั้งคืนอย่างเมามันทางด้านของผู้คุมเนี่ยก็ได้ตามสืบจนรู้เรื่องของเงิน1ล้านเหรียญแล้วว่ามีคนจ้างให้มาสังหารพระเอกผู้คุมเนี่ยก็เอาเรื่องนี้ไปบอกโจนส์ซึ่งเธอเนี่ยก็ได้สั่งให้ดูแลพระเอกเป็นพิเศษในตอนอยู่ห้องขังแต่ในสนามแข่งเนี่ยเธอก็จะปล่อยให้มันเป็นไปตามกติกาทุกคนมีสิทธิ์จะสังหารพระเอกได้เรื่องนี้เนี่ยก็รู้ไปถึงหูของโกเบิร์กครับซึ่งเขาก็แอบฟังอยู่นางเอกเองเนี่ยที่หลุดมาจากพระเอกแล้วเนี่ยเธอก็โดนนำตัวให้มาเจอกับมาเฟียเคนซึ่งเขาก็ได้ยื่นข้อเสนอเหมือนกับคนอื่นๆเลยภายใน48ชั่วโมงถ้าเกิดเธอสังหารพระเอกได้เขาจะทำทุกอย่างเพื่อให้เธอเนี่ยมีอิสรภาพแต่ดูเหมือนว่านางเองเนี่ยเธอจะไม่สนใจข้อเสนอนี้เลยแต่เธอก็ไม่ได้ตอบอะไรนะครับส่วนโจนส์เนี่ยเธอก็เริ่มคลืบคลานขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้เนี่ยเธอก็ได้ใช้อำนาจหน้าที่บีบบังคับให้พัสดีเนี่ยถูกสั่งไล่ออกครับและเธอเนี่ยก็จะเตรียมตัวหาพัสดีคนใหม่ให้เข้ามาควบคุมเรือนจำแทนเมื่อไม่มีพัสดีแล้วเนี่ยอำนาจทุกอย่างมันก็ตกอยู่ในมือของเธอจากนั้นเนี่ยเธอก็ไปตามพระเอกให้กลับไปแข่งต่อและพระเอกเนี่ยก็ใช้เวลาฝึกซ้อมร่างกายอยู่สักพัก
ในการเตรียมตัวจะไปเผชิญหน้ากับความเร็วและความตายพอพระเอกเดินไปที่รถเนี่ยโกเบิร์กก็ได้เอาข่าวมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมาเฟียเคนเนี่ยกำลังตั้งค่าหัวนายอยู่ที่1ล้านเหรียญแต่พระเอกเนี่ยก็แทบจะไม่เชื่อครับเพราะมันไม่มีเหตุผลเลยซึ่งลิสเนี่ยก็เห็นใจพระเอกครับก็เลยถามพระเอกไปว่าแล้วนายจะทำยังไงอ่ะแต่พระเอกเนี่ยก็ไม่รู้เลยครับเพราะเขาเนี่ยก็ต้องโฟกัสกับการแข่งขันก่อนจากนั้นการแข่งขันในสเตจที่2ก็เริ่มต้นขึ้นซึ่งคนดูเนี่ยก็เริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้เพิ่มเป็น5ล้านคนแล้วและนักโทษที่แข่งขันในตอนนี้เนี่ยจาก18คนเหลือ9และตอนนี้ก็เหลือ6คนการแข่งขันเนี่ยมันก็เริ่มต้นขึ้นครับซึ่งบิ๊กบิลเนี่ยก็ยังคงตามล่าพระเอกอยู่เหมือนเดิมเส้นชงเส้นชัยเนี่ยเขาไม่สนเลยครับสิ่งเดียวที่เขาต้องการก็คือล่าฆ่าหัวพระเอกพระเอกเนี่ยก็ต้องขับรถหนีแหละครับโดนทั้งปืนกลสาดใส่จากนั้นเนี่ยพระเอกก็เห็นว่าข้างหน้าเนี่ยมันมีบัฟโลอยู่เขาวิ่งไปเหยียบทำให้เขาเนี่ยสามารถใช้โล่ป้องกันได้พระเอกเนี่ยก็ขับรถตีโค้งครับปล่อยควันดำใส่คนข้างหลังแต่คนที่ตามมาเนี่ยมันดันไม่ใช่บิ๊กบิลครับโดนพระเอกล่อซื้อแล้วมันก็แหกโค้งเสียหลักเกือบจะพุ่งชนกับดักเหล็กแหลมแต่บิ๊กบิลเนี่ยที่ขับรถตามมาทีหลังแม่งก็ชนซ้ำเข้าไปอีกโอ้โหทำให้นักแข่งนักโทษคนนี้เนี่ยก็เสียชีวิตอย่างอเนกอนาถพระเอกเนี่ยสลัดหลุดมาได้ครับและเขาเนี่ยก็กำลังจะขับไปถึงเส้นชัยแต่ในตอนนั้นเนี่ย 14K ครับที่กำลังเสียเปรียบกำลังจะโดนไอ้ยักษ์ขาวเนี่ยสังหารแต่พระเอกเนี่ยก็ทนดูไม่ได้ด้วยความเป็นคนดีเนี่ยเขาก็ถอยรถกลับมาแล้วก็ขับรถถอยหลังพุ่งชนรถของไอ้ยักษ์ขาวไปเต็มๆพระเอกเนี่ยช่วยชีวิต 14K เอาไว้ทำให้ 14K เนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระเอกซึ่งนางเอกก็งงครับว่าทำไมถึงช่วยชีวิต 14K ด้วยพระเอกเนี่ยก็บอกว่า 14K เนี่ยเป็นมาเฟียจีนเขาเป็นพวกเดียวที่ไม่ถูกมาเฟียจ้างให้มาเด็ดฆ่าหัวเขาแต่ถ้าว่าพระเอกเนี่ยก็ยังคงต้องหนีการตามไล่ล่าของบิ๊กบิลเนี่ยมันก็เก็บบัฟอาวุธได้แล้วมันก็ตามไล่ล่าพระเอกยิงมิสไซล์ใส่พระเอกเนี่ยเลยตัดสินใจที่จะต้องสู้กลับแต่เขาเนี่ยก็กดปุ่มเด้งเก้าอี้ให้นางเอกเนี่ยออกไปก่อนพระเอกโดนยิงจรวดมิสไซล์ตามเข้าไปในโกดังครับและเขาเนี่ยก็หนีไม่พ้นจนทำให้จรวดเนี่ยกัดแทกกับรถไปเต็มๆแล้วเกิดการบึ้มขึ้นมาบิ๊กบิลเนี่ยก็สะใจมากๆครับจนกระทั่งมือเนี่ยก็ดันไปพลาดตบโดนปุ่มยิงจรวดเข้าและจรวดเนี่ยมันก็ไปชนกับกลุ่มแก๊งเดียวกันครับแต่บิ๊กบิลเนี่ยก็สะใจไม่เลิกจนเนข้างๆเนี่ยก็บอกว่านี่แกเนี่ยเพิ่งสังหารพวกเดียวกันไปน่าจะดีใจทำไมทั้งคู่เนี่ยก็ทะเลาะกันครับสุดท้ายบิ๊กบิลเนี่ยก็ดันโดนผู้หญิงเนี่ยใช้ของแหลมกระซวกเข้าไปแล้วก็โดนเนตัวเองเนี่ยขับรถทับอีกโอ้โหมึงตายกระจอกมากส่วนพระเอกเนี่ยก็ยังติดอยู่ในรถครับออกมาไม่ได้แล้วไฟในรถเนี่ยมันก็ดันปะทุขึ้นมาจากข้างในทำให้พระเอกนั้นโดนไฟคลอกไปทั่วร่างกายครับเขาดิ้นทุรนทุรายออกมาไม่ได้ซึ่งเป็นอะไรที่น่าสลดใจเหลือเกินสำหรับคนที่เฝ้ามองดูและไม่สามารถช่วยพระเอกได้เบื้องหลังของไฟที่ปะทุเนี่ยก็มาจากร็อกโก้ครับพวกเขาจับได้ว่าร็อกโก้เนี่ยมันแอบติดตั้งอะไรบางอย่างใส่ในตัวรถของพระเอกนางเอกเนี่ยเธอก็เสียใจมากๆครับเธอเดินมาหา 14K และบอกให้ 14K นั้นชดใช้หนี้ที่พระเอกช่วยชีวิตเขาไว้ด้วยซึ่ง 14K เนี่ยก็บอกว่าฉันเข้าใจแล้วฉันรู้จะต้องทำยังไงพระเอกเนี่ยอาการสาหัสมากครับกว่าที่พวกเขาจะช่วยพระเอกออกมาได้เนี่ยผิวหนังของเขาเนี่ยโดนเผาไหม้ไปทั่วร่างกายอาการโคม่าซึ่งโจนส์เนี่ยเธอก็มาบอกหมอว่าให้ประกาศไปเลยว่าพระเอกเนี่ยเสียชีวิตแล้วเพราะมีคนข้างนอกพยายามจะสังหารพระเอกแต่หมอเนี่ยก็บอกว่าทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะเขาจะไม่ทำผิดจรรยาบรรณของอาชีพหมอตัวเองจากนั้นโจนส์เนี่ยเธอก็ได้เสนอรายชื่อพัสดีคนใหม่เป็นพัสดีหญิงที่จะเข้ามาควบคุมเรือนจำแทนพัสดีคนเก่าซึ่งก็คือพัสดีหญิงในภาคที่1 นั่นเองนะครับหลายเดือนผ่านไปเนี่ยพระเอกก็ยังคงเฝ้ารักษาตัวอยู่โดยที่หมอเนี่ยก็พยายามทดลองวิธีการรักษาต่างๆแล้วก็ใช้ร่างของพระเอกนี่แหละในการทดลองฉีดขั้วไฟฟ้าเข้าไปยังสมองใช้น้ำเกลือในการรักษาผิวหนังและดูเหมือนว่ามันก็จะได้ผลด้วยนะครับร่างกายของพระเอกกระดูกอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้รับผลเสียหายเลยเสียหายแค่เพียงผิวหนังเท่านั้นที่จะต้องปลูกถ่ายใหม่ดูเหมือนว่าพระเอกเนี่ยจะเริ่มหายดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งโจนเนี่ยเธอก็หยิบยื่นโอกาสครั้งที่2ให้กับพระเอกราวกับพระเอกเนี่ยตายแล้วฟื้นเหมือนกับแฟรงเกนสไตน์ชีวิตเก่าของพระเอกเนี่ยได้ตายลงไปแล้วคนทั้งโลกเห็นว่าคุณเนี่ยถูกเผาเป็นจุนและฉันจะมอบชีวิตใหม่ให้กับคุณในการลงแข่งอีกครั้งภายใต้ชื่อแฟรงเกนสไตน์ซึ่งตอนแรกเนี่ยพระเอกก็ดูเหมือนว่าจะไม่ยอมครับแต่โจนส์เนี่ยเธอก็ขู่ไปว่าถ้าเกิดว่าพระเอกไม่ยอมกลับมาแข่งอีกครั้งเนี่ยเขาจะส่งนางเอกเนี่ยไปให้พวกนักโทษชายรวมถึงพระเอกเนี่ยก็เลยไม่มีทางเลือกครับเขาจำเป็นจะต้องรีบรักษาตัวเพื่อจะกลับมาลงแข่งใหม่อีกครั้งและพวกเขาเนี่ยก็ได้เตรียมหน้ากากแฟรงเกนสไตน์พร้อมกับชุดปกปิดทุกอย่างทั้งใบหน้าผิวหนังร่างกายให้กับพระเอกถึงตอนนี้เนี่ยพระเอกก็ยอมรับตัวตนของแฟรงเกนสไตน์แล้วครับเขายอมรับชีวิตใหม่ที่โจนส์มอบให้ก็ดีเหมือนกันครับจะได้ไม่ถูกตามล่าแล้วก็จะสามารถทำอะไรได้อย่างที่ตัวเองต้องการภายใต้หน้ากากที่ไม่มีใครรู้จักการแข่งขันในสเตจที่3เนี่ยก็มาถึงนะครับซึ่งมันก็จะเป็นสเตจสุดท้ายแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้แบบว่ามีนักแข่งหน้าใหม่ชื่อว่าแฟรงเกนสไตน์จะมาขอเข้าแข่งด้วย
ซึ่งก็จะไปนั่งแทนพระเอกที่พวกเขาปล่อยข่าวไปว่าเสียชีวิตไปแล้วไม่มีใครรู้นะครับว่าแฟรงเกนสไตน์ภายใต้หน้ากากเนี่ยคือพระเอกแม้กระทั่งคนในทีมเองเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชายภายใต้หน้ากากเนี่ยคือใครคิดว่าพระเอกเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนางเองเนี่ยเธอก็ยังคงเป็นเนในรถคันเดิมพระเอกเนี่ยก็หันมาพูดกับเธอครับบอกว่าผิดหวังหรือเปล่านึกว่าจะเจอพระรูปหล่อหรือยังไงซึ่งเธอเนี่ยก็จำพระเอกไม่ได้นะครับตัดภาพไปที่มาเฟียเคนบ้างครับซึ่งตอนนี้เนี่ยลูกน้องของ 14K ก็บุกไปที่บ้านของเขาแล้วก็จัดการสังหารเพื่อล้างแค้นชดใช้หนี้ให้กับพระเอกลิชเองเนี่ยก็บุกมาหาร็อกโก้ครับที่แอบวางเพลิงในรถของพระเอกเห็นนิ่งๆอย่างนี้เนี่ยลิชจัดการสังหารร็อกโก้เพื่อล้างแค้นให้พระเอกเหมือนกันใช้มีดกระซวกจนร็อกโก้เนี่ยเสียชีวิตส่วนพระเอกภายใต้หน้ากากแฟรงเกนสไตน์เขาก็ตัดสินใจเลี้ยวรถกลับมาข้างหลังพร้อมกับถอยรถเนี่ยพุ่งชนไปที่โจนส์ครับคนที่บังคับให้ชีวิตเขาต้องเป็นแบบนี้เพื่อล้างแค้นให้กับตัวเองได้สำเร็จทำให้ตัวโกงในเรื่องเนี่ยก็ตายกันเรียบเลยส่วนพัสดีเก่าเนี่ยเขาก็สะใจเลยครับแม่งเอ้ยอีนางโจนตายซะมึงซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ถ่ายทอดสดอยู่ด้วยนะครับเวแลนเจ้าของบริษัทเองเนี่ยก็เห็นภาพเหตุการณ์ทุกอย่างแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรเลยพอทุกอย่างถูกจัดการไปหมดแล้วเนี่ยพระเอกก็หันรถกลับมาเพื่อจะไปแข่งต่อและนางเอกเนี่ยเธอก็ได้ถามแฟรงเกนสไตน์ไปว่าคุณมีชื่อจริงหรือเปล่าซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่าอ๋อฮะผมมีชื่อจริงอยู่แล้วก่อนที่เขาเนี่ยจะออกรถเพื่อแข่งรายการ Death Race ต่อไปนะครับแล้วเรื่องราวของหนังในภาคที่2เนี่ยก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับ Death Race ในภาคที่3วันนี้จะต้นเรื่องเลยครับเรื่องราวในภาคที่3ได้เริ่มต้นขึ้นชายนิรนามภายใต้หน้ากากแฟรงเกนสไตน์ตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้ชนะมา4ครั้งรวดแล้วและกลายเป็นขวัญใจของคนดูนับหลายๆ10ล้านคนหากแฟรงเกนสไตน์ชนะอีกแค่ครั้งเดียวเขาจะถูกปล่อยตัวให้กลายเป็นอิสระและตอนนี้เนี่ยบริษัทเวแลนด์ก็ได้ผลิตสินค้าเกี่ยวกับแฟรงเกนสไตน์ออกมาจำหน่ายให้กับคนดูเป็นจำนวนมากซึ่งก็ทำกำไรได้อย่างดีซึ่งเวแลนด์เนี่ยก็อยู่ในวงการนี้มาหลาย10ปีจนเขาเนี่ยเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่วันนึงครับนายยอร์กเป็นมหาเศรษฐีชาวอังกฤษตะเวนไล่ซื้อคุกซอมซ่อจากทั่วโลกเพื่อเอามาบริหารและทำกำไรใหม่และสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดเนี่ยก็คือ Death Race ที่อยู่ในคุกเทอร์มินอลไอซ์แลนด์ที่ถือกรรมสิทธิ์โดยบริษัทเวแลนด์นั่นเองนายยอร์กถือกติที่ว่าถ้าเขาอยากได้อะไรไม่มีสิ่งที่เป็นไปไม่ได้กระทั่งวันหนึ่งเขาก็ทำได้สำเร็จครับเขาใช้ช่องโหว่ทางธุรกิจและช่องโหว่ทางกฎหมายในการเข้าควบคุมบริษัทเวแลนด์ทำให้เวแลนด์เนี่ยต้องขายบริษัทตัวเองและมอบกรรมสิทธิ์การควบคุมทั้งหมดให้กับนายยอร์กและนายยอร์กเนี่ยต้องการจะเปลี่ยนแปลงเดดเรสให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมในแบบที่เขาต้องการปกติแล้วเดดเรสเนี่ยจะแข่งกันอยู่ในคุกนะครับแต่นายยอร์กเนี่ยต้องการจะเอาไปแข่งที่อื่นที่เป็นสนามที่พวกเขาจัดขึ้นทั่วโลกเพื่อเพิ่มความตื่นตาตื่นใจและนักโทษเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นรถเพิ่มมากขึ้นและทำกำไรได้เยอะขึ้นซึ่งเวแลนเนี่ยเขาก็เตือนนะครับว่าถ้ายิ่งคุณโลภมากเท่าไหร่และถ้าคุณไม่รู้จักเดสเรสดีพอเนี่ยความชิบหายเนี่ยก็จะมาเยือนคุณในอีกไม่ช้าแต่นายยอร์กเนี่ยเขาก็ไม่สนแล้วครับเพราะเขาคือนักธุรกิจสิ่งเดียวที่เขาต้องการเนี่ยก็คือทำเงินและทำกำไรจากสิ่งที่เขาซื้อมาจากนั้นนายยอร์กเนี่ยก็ออกไปให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่าเดสเรสเนี่ยก็ยังคงมีอยู่ต่อไปและเขาจะเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นด้วยคนดูเนี่ยจะได้เห็นอะไรใหม่ๆและเพิ่มความน่าตื่นตาตื่นใจเข้าไปทางด้านของพระเอกตอนนี้เขาก็รักษาตัวจนเกือบจะหายดีแล้วนะครับมีรอยแผลเป็นเล็กน้อยที่ยังต้องรักษาผิวหนังให้มันหายดีสนิทแต่อีกไม่นานเนี่ยเขาก็จะกลับมาหายดีเป็นปกติซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยก็เป็นของเวแลนด์นะครับที่เขาออกให้ซึ่งตอนนี้เนี่ยทั้งพระเอกทั้งเวแลนด์เนี่ยก็ต่างสูญเสียสิ่งเดียวกันทั้งคู่เวแลนด์สูญเสียบริษัทส่วนพระเอกเนี่ยสูญเสียสิ่งที่เขารักพอรักษาตัวเสร็จเนี่ยพระเอกก็ต้องไปติดคุกแบบเดิมนะครับซึ่งเขาก็ยังคงฟิตซ้อมร่างกายแต่ทุกครั้งเนี่ยเขาก็จะนึกถึงภาพหลอนในตอนที่เขาเนี่ยติดอยู่ในรถโดนไฟคลอกทั่วตัวมันคือภาพหลอนที่เขาเนี่ยไม่อาจลืมมันได้ความเจ็บปวดทรมานการสูญเสียการต้องโกหกเพื่อนการต้องแกล้งทำเป็นไม่รู้จักคนที่เขาสนิทด้วยที่สุดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทรมานมากๆและมันยังคงตราตรึงอยู่ในใจเขาเสมอมาฉะนั้นพระเอกเนี่ยก็โดนนายยอร์กที่เป็นเจ้าของบริษัทคนใหม่เรียกไปพบซึ่งนายยอร์กเนี่ยก็ได้บอกกับพระเอกไปว่าจะพาพระเอกเนี่ยไปแข่งที่ทะเลทรายคาราฮาลีภายใต้ชุดหน้ากากของแฟรงเกนสไตน์แต่พระเอกเนี่ยเขาก็ไม่สนใจครับเพราะสิ่งเดียวที่เขาสนใจก็คือถ้าเกิดเขาชนะอีกครั้งเนี่ยเขาจะได้เป็นอิสรภาพและมีข้อตกลงอยู่กับเวแลนด์แต่นายยอร์กเจ้าของใหม่เนี่ยก็ได้บอกว่าข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะไปแล้วฉันคือเจ้าของคนใหม่ถ้าฉันสั่งให้แกทำอะไรแกก็ต้องทำฉันสั่งให้แกแข่งแกก็ต้องแข่งฉันสั่งให้แกแพ้แกก็ต้องแพ้ถ้าเกิดแกชนะฉันจะมีวิธีจัดการนั่นก็คือชีวิตของแกสรุปเลยก็คือนายยอร์กเนี่ยเขาไม่ยอมให้แฟรงเกนสไตน์ชนะนะครับเพราะแฟรงเกนสไตน์เนี่ยก็ถือว่าเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมและมันจะถูกปล่อยเป็นอิสระไม่ได้
ถ้าเกิดว่าพระเอกขัดคำสั่งเขาเนี่ยเขาจะสังหารพระเอกทิ้งแล้วก็หาแฟรงเกนสไตน์คนใหม่มาสวมชุดแทนทำให้พระเอกเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกแล้วครับจำเป็นจะต้องไปแข่งตามที่นายยอร์กนั้นสั่งส่วนทางด้านทีมของพระเอกโกเบิร์กลิชแล้วก็นางเอกเนี่ยก็ได้ถูกนำตัวล่วงหน้าไปแล้วพวกเขาเนี่ยเดินทางทางรถนะครับทางเนี่ยมันก็ไม่ดีหรอกครุขระแถมคุกเนี่ยก็ค่อนข้างโซโหนิรันโทธุระกันดารมากๆ 14K และนักโทษคนอื่นเนี่ยก็ไปในชุดนี้ด้วยนักโทษจากทั่วโลกเนี่ยถูกส่งมาแข่งรถที่นี่ครับกลุ่มของพระเอกที่เดินทางมาถึงเนี่ยก็เจอพวกนักโทษเจ้าถิ่นที่แข่งอยู่ก่อนเนี่ยพูดจาดูถูกเยาะเย้ยพยายามจะหาเรื่องครับจุดบิ๊กบอมใส่แต่พระเอกภายใต้หน้ากากเนี่ยก็พยายามพุ่งตัวเข้ามาช่วยจึงเกิดการชุลมุนลุมมาตุ้มกันเกิดการชกต่อยและก็ซัดกันนัวเนียพวกเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเข้ามาระงับเหตุการณ์แต่พวกนักโทษเนี่ยมันก็บุกมาเล่นงานแฟรงเกนสไตน์รุมพระเอกเนี่ย3คน4คน5คนถึงแม้พระเอกจะเก่งแค่ไหนเขาก็มีโดนบ้างแหละครับจนกระทั่งหน้ากากเนี่ยมันก็กระเด็นออกทำให้หน้าพระเอกเนี่ยถูกเปิดออกมาแต่พระเอกก็ใช้สกิลความเก่งของตัวเองในการจัดการพวกลูกกระจอกนี้ไปได้และสุดท้ายแล้วเนี่ยทีมของพระเอกเนี่ยก็ได้เห็นหน้าพระเอกเต็มๆว่าจริงๆแล้วภายใต้หน้ากากนี้เนี่ยมันคือพระเอกมาตลอดทำให้นางเอกเนี่ยเธอโกรธมากๆและตบหน้าโทษฐานที่พระเอกเนี่ยหลอกลวงพวกเธอและไม่บอกก็เบิกเองเนี่ยก็โกรธพระเอกเหมือนกันครับที่ปล่อยให้พวกเขาเนี่ยคิดว่าพระเอกตายไปแล้วแต่พระเอกเนี่ยเขาก็บอกว่าเขามีเหตุผลที่จะต้องปิดบังตัวตนนั่นก็คือเรื่องความปลอดภัยของทุกคนนั่นแหละแต่ถึงจะพูดยังไงเนี่ยพวกเขาก็ไม่เข้าใจพระเอกอยู่ดีมีแต่ลิสคนเดียวแน่แหละครับที่เข้าใจพระเอกมาตลอดจากนั้นนักโทษทุกคนเนี่ยก็ถูกนำตัวส่งเข้าไปยังห้องขังที่นี่เนี่ยจะขังเดี่ยวกันนะครับการจะแหกคุกออกไปจากที่นี่เนี่ยมันเป็นอะไรที่สิ้นคิดมากๆเพราะนี่เนี่ยอยู่กลางทะเลทรายพวกเขาเลี้ยงไฮยีน่าเพื่อเป็นหมานำทางในการไล่ล่าจากนั้นแต่ละทีมเนี่ยก็ไปซ่อมรถของตัวเองครับติดตั้งอาวุธยุทโธปกรณ์แต่ละทีมเนี่ยก็จะมีช่างประจำรถเป็นของตัวเองทีมของพระเอกเนี่ยก็มีพวกโกเบิร์กลิชและก็นางเอกเนี่ยแหละครับซึ่งโกเบิร์กเนี่ยก็ติดตั้งรถให้พระเอกเพิ่มล้อให้ใหญ่กว่าเดิมขนาดรถใหญ่กว่าเดิมความเร็วก็ต้องรักษาเอาไว้แต่โกเบิร์กเนี่ยก็ยังโกรธพระเอกอยู่นะครับเขาก็ยังคงไม่ไว้ใจพระเอกเหมือนเดิมจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ต้องเจอเรื่องที่เซอร์ไพรส์กว่าเนื่องจากที่นี่เนี่ยคนคุมคุกเนี่ยคือซาตานานะครับและเธอก็ได้จัดรายการแข่งขันจับนักโทษหญิงทั้งหมด12คนมาต่อสู้กันเพื่อหาผู้ชนะผู้ชนะเนี่ยก็คือผู้ที่รอดชีวิตผู้แพ้ก็คือผู้ที่เสียชีวิตเท่านั้นชื่อเสียงของนางเอกเนี่ยดังนะครับก็เลยเป็นที่ดึงดูดให้คนเนี่ยเข้ามาดูถึงแม้ว่านางเอกเธอไม่อยากสู้แต่เธอก็ถูกบังคับให้ต้องสู้มาอย่างนั้นเนี่ยเธอก็ต้องตายเหมือนกันนางเอกเนี่ยเธอก็ต่อสู้โดยใช้อาวุธที่มีให้และเธอเนี่ยก็สามารถจัดการเอาชนะสาวๆที่เหลือไปได้จากความเก่งกาจของเธอทำให้เรตติ้งเนี่ยมันก็พุ่งกระฉูดมากกว่าเดิมจากนั้นพวกเขาก็พาตัวนักโทษทุกคนไปฉีดไมโครชิปฝังไว้ที่ร่างกายเพื่อป้องกันการหลบหนีนักโทษทุกคนเนี่ยจะมีไมโครชิปฝังอยู่ในตัวและบอกพิกัดตำแหน่งทุกจุดตอนแรกพระเอกเนี่ยก็มีอาการครับจะกระทืบหมอแกเอาอะไรมาใส่ฉันแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ต้องยอมไม่อย่างนั้นเนี่ยโดนกระทืบยับแน่ไมโครชิปติดตามตัวเนี่ยถ้าเกิดว่าใครออกนอกเขตพื้นที่ที่พวกเขากำหนดพวกเขาจะยิงมิสไซล์ตามไปยังจุดนั้นและมันจะบึ้มร่างสลายทันทีร่างของนายยอร์กเขาก็ได้เดินทางมาที่นี่ด้วยเหมือนกันเพื่อรับชมเหตุการณ์การแข่งขันจากนั้นนางเอกเนี่ยเธอก็มาเรียนรู้ปุ่มกดต่างๆครับเนื่องจากรถเนี่ยมันเป็นรถใหม่ที่ทำขึ้นปุ่มบางอย่างเนี่ยก็อยู่ที่เดิมแต่ปุ่มบางอย่างก็ต้องติดตั้งในตำแหน่งใหม่ซึ่งเลสก็อธิบายให้ฟังทั้งหมดจากนั้นโกเบิร์กเนี่ยก็มาบอกข้อมูลกับพระเอกว่ามี3อย่างที่พระเอกเนี่ยต้องระวังคนแรกเนี่ยคือเรเซอร์คนที่2เนี่ยคือเนโรพวกเขาทั้งคู่เนี่ยจับจ้องพระเอกเป็นพิเศษพวกมันต้องการทำลายล้างสังหารมากกว่าผลการแข่งขันและอย่างสุดท้ายที่พระเอกต้องระวังเนี่ยก็คือนางเอกที่เธอกำลังโกรธพระเอกอยู่จากนั้นการแข่งขันเนี่ยมันก็กำลังจะเริ่มขึ้นครับในสเตจแรกเนี่ยพวกเขาจะต้องเอาชีวิตรอดและถึงเส้นชัยให้ได้แต่จู่ๆเนี่ยมันก็มีไอ้โง่คนนึงครับพยายามจะขับรถหนีทำให้พวกเขาเนี่ยกดปุ่มมิสไซล์ครับติดตาม GPS และจรวดเนี่ยก็ไปกระแทกกับรถจนคนข้างในเนี่ยเสียชีวิตพร้อมกับเนซึ่งนี่เนี่ยก็เป็นเหมือนตัวอย่างเชือดไก่ให้ลิงดูจากนั้นเนี่ยก็เริ่มการแข่งขันรถทุกคันออกตัวด้วยความเร็วแต่ละคนเนี่ยแม่งก็ขับแบบบ้ากันมากครับชนตากล้องมั่งชนกันเองมั่งอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดในรอบแรกเนี่ยทีมก็บอกกับพระเอกว่ารถของเราเนี่ยไม่ได้ใช้ความเร็วสิ่งเดียวที่พระเอกต้องทำเนี่ยก็คือขับรถแบบอดทนเพราะการขับรถในทะเลทรายเนี่ยมันไม่เหมือนกับการขับรถแข่งทั่วไปจะต้องรักษาระยะให้อยู่ที่ 50-60 ไมล์ต่อชั่วโมงพอขับไปถึงจุดนึงเนี่ยทีมก็บอกให้พระเอกเนี่ยขับรถเร่งความเร็วสปีดเต็มกำลังได้เลยพอผ่าน100ไมล์ไปแล้วเนี่ยก็จะเริ่มเก็บอาวุธได้ครับซึ่งไอ้รถถังคันใหญ่โจ๊กเกอร์เนี่ยมันก็เก็บอาวุธได้แล้วก็พยายามจะไล่ล่ารถคันหน้าก็ดันเป็นรถพระเอกอีกพระเอกเนี่ยก็เลยต้องขับรถหลบซิกแซกซ้ายขวาแต่มันก็เลี้ยวได้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับเนื่องจากที่นี่เนี่ยมันเป็นพื้นทะเลทรายพระเอกเนี่ยโดนรถของไอ้โจ๊กเกอร์ตามไล่ล่าครับแต่ทว่าด้วยความที่รถมันเนี่ยใหญ่เถอะทะเกินไปครับทำให้เพลเนี่ยตีโค้งชิงจังหวะหักหลบได้ก่อน
และไอ้โจ๊กเกอร์เนี่ยก็เสียหลักพุ่งไปชนกับโขดหินเต็มๆจนรถของมันเนี่ยคว่ำแล้วมันก็เสียชีวิตไปตอนนี้เพลก็ขึ้นนำเป็นที่1 นะครับและมันก็ต้องขับรถผ่านด่านหมู่บ้านคนพอขับไปในหมู่บ้านเนี่ยนักโทษคนนึงก็โดนรถคันหลังยิงมิสไซล์ใส่จนรถของเขาเนี่ยพังและขับไปไหนต่อไม่ได้และเขาก็อาศัยจังหวะตัวนี้แหละลงจากรถรีบวิ่งหนีเข้าไปในหมู่บ้านแฝงตัวและพยายามจะหลบหนีพวกเขาเนี่ยก็เห็นตามกล้อง GPS นะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็สั่งยิงจรวดใส่เลยโดยที่ไม่สนใจว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยจะได้รับความเสียหายมากแค่ไหนนักโทษพริตตี้บอยเนี่ยพยายามจะหลบจรวดครับแต่จรวดแม่งก็ไปวนกลับมาแล้วก็ตามตัวเขาไม่เลิกสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาต้องยอมจำนนให้กับจรวดและจรวดเนี่ยมันก็กระแทกร่างเขาไปเต็มๆจากนั้นรถทุกคันเนี่ยก็ต้องรีบขับให้ถึงเส้นชัยซึ่งระหว่างทางมันก็จะมีพวกชาวบ้านคอยปาบิ๊กบอมใส่คอยทำลายขัดขวางให้มันเสียสมาธิและพวกเขาก็ต้องแข่งกันเองอีกชนกันอีกในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเข้าเส้นชัยเนี่ยพระเอกเนี่ยโดนแซงนะครับแต่เขาเนี่ยก็พยายามจะแซงคืนแต่ทว่าพระเอกเนี่ยก็เร็วไม่พอทำให้เขาเข้าเส้นชัยไปที่2คนที่เข้าที่1เนี่ยก็คือเรเซอร์นะครับทำให้ไนยอกเนี่ยก็พอใจมากๆกับผลการแข่งขันแล้วรู้สึกว่าการจัดแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยมันดีกว่าที่เขาคาดเอาไว้พอแข่งเสร็จเนี่ยนักโทษเจ้าถิ่นก็พยายามจะเอามีดไปสังหารแฟรงเกนสไตน์แต่โกเบิร์กเนี่ยก็ไม่ยอมครับบุกมาอัดมาซ้อมมากระทืบก่อนทำให้เกิดการชลมุนต่อสู้กันมั่วซั่วไปหมดและโกเบิร์กเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บถูกฟันไปที่แขนเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จับนักโทษทุกคนแยกออกมาและโกเบิร์กเนี่ยก็ต้องไปทำแผลที่ห้องพยาบาลในตอนทำแผลเนี่ยพยาบาลหญิงเนี่ยเธอก็ดันเป็น FC ของโกเบิร์กอีกและเธอเนี่ยก็เต็มใจโดบบ๊อบให้กับโกเบิร์กลิสกับนางเอกเนี่ยก็เป็นห่วงครับรีบเข้ามาดูอาการหรือว่าโกเบิร์กจะเป็นอะไรมากแต่ที่ไหนได้กำลังจำจี้ซอบโฮวอวอเยเยอยู่กับนางพยาบาลนี่เองท่านั้นของพระเอกเนี่ยตอนนี้เขาก็ได้ของกำนันเป็นเนครับแต่ไม่ใช่นางเอกซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้เอาสาวห้องข้างๆไปมอบให้กับพระเอกแทนทำให้นางเอกเนี่ยเธอก็เครียดที่คิดว่าพระเอกเนี่ยกำลังซอบโฮวอวอเยเยมีความสุขกับผู้หญิงคนอื่นวันต่อมาในสเตจที่2นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีรถนักโทษที่เหลืออยู่ทั้งหมด9คันซึ่งในรอบนี้เนี่ยพวกเขาจะต้องรีบแข่งกันไปเก็บตำแหน่งอาวุธพระเอกเนี่ยก็พยายามจะขับไปเก็บตำแหน่งอาวุธครับแต่ทว่าก็โดนปาดหน้าโดยแม่สาวโอก้าซึ่งเธอเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวที่ลงแข่งในครั้งนี้นะครับแม่สาวโอก้าเนี่ยเก็บตำแหน่งอาวุธได้ทำให้รถทุกคันเนี่ยตามไล่ล่าเธอเพียงคนเดียวเพื่อชิงตำแหน่งอาวุธนั้นมาและเธอเนี่ยก็พลาดท่าครับโดนรถคันนึงเนี่ยขับไปปาดหน้าจนรถของเธอเนี่ยเสียหลักพลิกคว่ำโชคดีที่เธอเนี่ยวิ่งรอดออกมาซึ่งนักโทษผู้ชายเนี่ยมันก็กำลังพยายามจะขับรถพุ่งชนตัวเธอแต่โอก้าเนี่ยเธอก็หลอกล่อครับแอบวิ่งเข้าไปกดปุ่มมิสไซล์ยิงใส่รถของนักโทษนั้นจนมันเนี่ยเสียชีวิตแต่เธอเนี่ยก็ไม่รอดเพราะโดนรถอีกคันนึงเนี่ยขับพุ่งชนมาชนตัวเธอเต็มๆซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เหลือรถที่แข่งอยู่กันทั้งหมด5คันแล้วก็มีรถคันนึงเนี่ยพยายามจะขับรถไล่ตามบี้ 14Krถของ 14K เนี่ยเล็กกว่าครับเลยต้องขับหนีและเขาเนี่ยก็อาศัยจังหวะทางโค้งขับรถเบี่ยงชะลอไปอยู่ข้างหลังแล้วก็อาศัยจังหวะยิงจรวดมิสไซล์จนรถของพวกมันเนี่ยเกิดบึ้มขึ้นมานักโทษข้างในเนี่ยยังไม่ตายนะครับแต่ก็โดนพวกชาวบ้านเนี่ยลากลงมากระทืบครับใช้ของแข็งทุบตีจนเสียชีวิตเนื่องจากไปทำลายหมู่บ้านของพวกเขานะในช่วงก่อนเข้าเส้นชัยเนี่ยเลเซอร์มันก็ได้ทำการพุ่งชนรถของพวกชาวบ้านจนกระเด็นตกแม่น้ำไปและพวกเขาเนี่ยก็ยิงสาดกระสุนมาที่ป้อมจนโดนถังน้ำมันครับทำให้ป้อมทีมของพวกพระเอกเนี่ยมันก็บึ้มขึ้นมาและกลายเป็นโกเบิร์กที่โดนลูกหลงโดนแรงปะทะจนเขาเนี่ยก็เสียชีวิตคาที่เลยกล้องวงจรปิดถ่ายทอดสดเนี่ยก็จับภาพเหตุการณ์ไว้ได้ทั้งหมดทำให้ทีมของพระเอกนางเอกเนี่ยก็เสียใจมากๆที่ต้องมาเสียทีมงานไปคนหนึ่งจากนั้นไนยอร์กเนี่ยก็เอาประวัติแฟ้มข้อมูลของโกเบิร์กมาให้พระเอกได้ดูซึ่งก็พบว่าโกเบิร์กเนี่ยมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งแต่พระเอกเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องนั้นมาก่อนแต่ถึงจะรู้เนี่ยเขาก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะบางครั้งเนี่ยเราก็รู้เรื่องราวของคนใกล้ตัวน้อยเกินไปทำให้พระเอกเนี่ยไม่พอใจไนยอร์กมากๆครับเพราะเขาเนี่ยคือตัวต้นเหตุทั้งหมดที่ทำให้เรื่องบ้าๆนี่มันเกิดขึ้นแต่นายยอร์กเนี่ยก็ไม่กลัวพระเอกประสุดท้ายแล้วพระเอกเนี่ยก็ต้องแข่งต่อในวันพรุ่งนี้สเตจที่3แต่พระเอกเนี่ยก็ห้ามชนะเด็ดขาดเพราะเขาจะกำหนดให้ 14K เป็นฝ่ายชนะถ้าเกิดว่าพระเอกชนะเนี่ยเขาขู่ว่าเขาจะข่มขืนแฟนของพระเอกและก็ส่งให้นักโทษคนอื่นๆด้วยทำให้พระเอกเนี่ยก็ยิ่งแค้นไปอีกพระเอกเนี่ยก็ประกาศไปเลยว่าเขาจะทำให้นายยอร์กเนี่ยตายทั้งเป็นเพราะการสังหารนายยอร์กเนี่ยมันง่ายเกินไปทนายของซาตานาเนี่ยเธอก็ได้เห็นข้อความจากมือถือของไนยอร์กนะครับว่าไนยอร์กเนี่ยกำลังจะฮุบคุกนี้สิ่งที่เธอทำมาทั้งหมดเนี่ยกำลังจะสูญเปล่าแต่เธอเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้เพราะไนยอร์กเนี่ยเขามีอิทธิพลเหนือกว่าทนายของนางเอกเนี่ยเธอก็มาหาพระเอกและเธอเนี่ยต้องการจะรู้ว่าพระเอกเนี่ยได้ไปมีความสุขกับคนอื่นหรือเปล่าซึ่งพระเอกเนี่ยก็บอกว่าไม่เพราะเขาเนี่ยจะรอแค่นางเอกคนเดียวเท่านั้นทำให้ทั้งคู่เนี่ยปรับความเข้าใจกันได้วันต่อมาครับการแข่งขันในสเตจที่3ก็เริ่มต้นขึ้นซึ่งพวกไนยอร์กเนี่ยก็ได้เตรียมแผนเอาไว้หมดแล้ว
ไม่ว่ายังไงเนี่ยพวกเขาก็จะทำให้แฟรงเกนสไตน์ไม่สามารถชนะได้พอขับไปได้สักพักเนี่ยรถของไซโคเนี่ยก็ได้ถูกรถของเลเซอร์ทำลายทำให้การแข่งขันตอนนี้เนี่ยเหลือเพียงแค่3คนคือพระเอก 14K แล้วก็เลเซอร์ในรอบนี้เนี่ยถ้าเกิดใครเข้าเส้นชัยที่1ก็จะกลายเป็นผู้ชนะทันทีพระเอกเนี่ยก็ไปเก็บอาวุธได้เป็นคนแรกครับแล้วก็กำลังจะเข้าเส้นชัยแต่นั่นคือสิ่งที่นายยอร์กเนี่ยยอมไม่ได้ทำให้เขาเนี่ยเตรียมอาวุธลับนั่นก็คือขีปนาวุธเตรียมจะยิงใส่รถของแฟรงเกนสไตน์ซึ่งซาตานาเนี่ยเธอก็ไม่เห็นด้วยเพราะคนทั้งโลกกำลังจับตามองอยู่แต่นายยอร์กก็ไม่สนครับได้สั่งคำสั่งให้ปล่อยขีปนาวุธเลยพอขีปนาวุธโดนปล่อยมาเนี่ยพระเอกก็รู้ตัวแล้วว่ากำลังตกอยู่ในอันตรายเพราะเสียงเครื่องติดตามเนี่ยมันเตือนนะครับซึ่งขีปนาวุธเนี่ยก็กำลังจะพุ่งใส่รถของพระเอกแต่ตอนนั้นเนี่ย 14K ก็ได้พุ่งรถเข้ามาช่วยเอาไว้ครับโดยเขาเนี่ยก็ได้เปิดสัญญาณรบกวนจนทำให้ขีปนาวุธเนี่ยสับสนสัญญาณและพุ่งชนเข้ากับภูเขากลายเป็นว่าพระเอกเนี่ยก็รอดจากเหตุการณ์นี้มาได้ซึ่งมันก็เป็นการชดใช้หนี้ที่พระเอกเนี่ยเคยช่วยชีวิต 14K เอาไว้ในภาคที่2เหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้นายยอร์กเนี่ยหัวเสียมากๆฉะนั้นพระเอกเนี่ยก็ต่อสายเข้าไปหานายยอร์กเลยครับบอกว่าเขาเนี่ยกำลังจะขับรถเข้าไปหานายยอร์กแล้วก็จัดการนายยอร์กถึงที่จนนายยอร์กเนี่ยต้องสั่งให้พวกทหารเนี่ยบุกสกัดจับตัวพระเอกเอาไว้ซึ่งในตอนนั้นซาตานาเนี่ยเธอก็รู้สึกว่านายยอร์กเนี่ยเป็นแค่เพียงคนขี้ขลาดคนนึงและเธอก็ไม่จำเป็นต้องร่วมมือกับเขาอีกต่อไปแล้วซาตานาแอบไปคุยโทรศัพท์กับใครบางคนแล้วก็ตกลงข้อเสนอกับคนคนนั้นเลยครับผู้ทหารเนี่ยก็ขับรถตามไล่ล่าพระเอกครับสาดกระสุนใส่พระเอกเพื่อให้พระเอกเนี่ยหยุดรถให้ได้พระเอกเนี่ยก็กดอาวุธยิงถล่มทหารทุกคนที่ขวางหน้าซึ่งเขาเนี่ยก็กำลังพุ่งตัวเข้าเส้นชัยแต่ทว่าจู่ๆเขาก็ชะลอรถเพื่อให้ 14K เนี่ยเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1นางเอกก็งงครับว่านี่คุณเข้าเส้นชัยที่1ได้เนี่ยทำไมถึงไม่เข้าแต่พระเอกเนี่ยก็บอกว่าเขาไม่สนใจชัยชนะอีกต่อไปแล้วพระเอกเข้าที่2ครับและจู่ๆเนี่ยเขาก็เลี้ยวรถเข้าไปยังอุโมงค์ซึ่งจะเป็นทางเข้าไปยังฐานเพื่อไปหานายยอร์กนะครับในตอนนั้นเนี่ยซาตานาเธอก็ทำตามแผนที่ตกลงกับนายทุนปริศนาไว้ด้วยและเธอเนี่ยก็ล็อกกุญแจมือของนายยอร์กติดกับเก้าอี้นายยอร์กเนี่ยก็หนีไปไหนไม่ได้ครับแล้วรถของพระเอกเนี่ยก็ขับพุ่งมาชนห้องถ่ายทอดสดเต็มๆจนเกิดการบึ้มขึ้นมาและหลังจากนั้นเนี่ยทุกอย่างมันก็ระเบิดปะทุออกเป็นเปลวไฟไม่นานนักครับซาตานาเนี่ยเธอก็ได้ประกาศกับนักข่าวไปว่าตอนนี้นายยอร์กเนี่ยมหาเศรษฐีชาวอังกฤษเสียชีวิตแล้วจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและเธอเนี่ยก็ประกาศไปว่าแฟรงเกนสไตน์ยังมีชีวิตอยู่และตอนนี้เนี่ยแฟรงเกนสไตน์ก็กำลังเดินทางกลับไปยังคุกเทอร์มินอลไอแลนด์ซึ่งในขณะเดียวกันครับเลขาหญิงที่เธอเดินตามนายยอร์กมาตลอดก็ได้เสนอให้เดสเรดเนี่ยกลับมาจัดในคุกเทอร์มินอลไอแลนด์เหมือนเดิมซึ่งพวกคณะผู้บริหารเนี่ยก็เห็นด้วยแต่ว่าก็ยังขาดดาวเด่นไปคนนึงก็คือแฟรงเกนสไตน์และเธอเนี่ยก็ได้ยืนยันว่าเธอได้ข่าวแฟรงเกนสไตน์มาแล้วว่าตอนนี้เนี่ยกำลังพักรักษาตัวอยู่เธอเลยพาทีมผู้บริหารพร้อมกับคนยืนยันไปดูตัวครับซึ่งคนที่จะยืนยันได้เนี่ยก็คือลิสนั่นเองโดยลิสเนี่ยเข้าไปดูตัวแฟรงเกนสไตน์และยืนยันว่าชายคนนี้เนี่ยคือแฟรงเกนสไตน์จริงๆแต่ไม่รู้ด้วยอะไรนะครับที่แฟรงเกนสไตน์เนี่ยไม่ยอมรับว่าตัวเองคือแฟรงเกนสไตน์แต่ลิสเนี่ยยืนยันนะครับว่าคนนี้คือแฟรงเกนสไตน์จริงๆและผมก็ไม่เคยเห็นว่าทำไมเขาถึงเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้แฟรงเกนสไตน์เนี่ยก็บ้าคลั่งครับบอกว่าเขาเนี่ยไม่ใช่แฟรงเกนสไตน์ทำไมพวกแกถึงเรียกฉันแบบนั้นซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยพระเอกนางเอกแล้วก็โกเบิร์กเนี่ยยังไม่เสียชีวิตนะครับพวกเขาเนี่ยหนีออกมาข้างนอกพร้อมกับพยาบาลสาวที่เป็น FC โกเบิร์กจากนั้นเวแลนเนี่ยก็ได้โทรมาหาพระเอกแล้วก็พูดถึงแผนการที่พระเอกเนี่ยได้วางเอาไว้ว่าทำได้ยังไงซึ่งแท้จริงแล้วนะครับพระเอกเนี่ยเขาได้วางแผนเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วครับย้อนกลับไปเมื่อตอนต้นเรื่องนะครับพระเอกเนี่ยได้คุยตกลงกับเวแลนว่าจะร่วมมือกันกำจัดไนยอร์กพระเอกเนี่ยก็ได้ขอคนข้างใน1คนครับซึ่งเวแลนเนี่ยก็จัดให้นั่นก็คือแม่สาวพยาบาลนั่นเองพระเอกก็บอกแผนกับคนในทีมไปบอกให้โกเบิร์กเนี่ยแกล้งทำเป็นโดนสังหารนางเอกเนี่ยเธอก็แกล้งร้องไห้ด้วยศพของโกเบิร์กที่ถูกส่งไปก็ได้แม่สาวพยาบาลเนี่ยมาช่วยและเวแลนเนี่ยก็ได้แอบตกลงกับซาตานาว่าจะกำจัดนายยอร์กเพราะเขาเนี่ยจะเข้ามาก่อกวนและยึดทั้งหมดทำให้ซาตานาเนี่ยเธอก็ตกลงและเชื่อในภายหลังพวกเขาเนี่ยจึงทำตามแผนแกล้งขับรถเนี่ยพุ่งชนเข้าไปยังสถานีถ่ายทอดสดแล้วก็แอบวิ่งหนีออกมาก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะปล่อยจรวดเพื่อให้ที่นั่นเนี่ยมันบึ้มออกมาซึ่งจริงๆแล้วแฟรงเกนสไตน์เนี่ยก็คือนายยอร์กนั่นเองแม่พยาบาลสาวเนี่ยก็ได้แอบฉีดเครื่องติดตามใส่ที่ตัวของนายยอร์กแทนพระเอกแล้วก็แกล้งให้พวกพระเอกนางเอกกลายเป็นศพในที่เกิดเหตุก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะรีบแหกคุกหนีออกมานะครับส่วนลิชเนี่ยเขาก็ไม่ยอมออกมาด้วยเขาพบว่าเขาเนี่ยสามารถใช้ชีวิตอยู่ในคุกได้ดีมากกว่าอยู่ข้างนอกและทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องมีคนคอยอยู่เบื้องหลังทำให้ลิชเนี่ยก็จะไม่หนีออกไปพร้อมกับพวกพระเอกก่อนที่โกเบิร์กเนี่ยจะมากอดร่ำลาเป็นครั้งสุดท้ายนะครับถามว่าพวกเขาเนี่ยแหกคุกหนีออกมาได้ยังไงก็เป็นแผนของซาตานานั่นแหละที่เธอร่วมมือกับเวแลนบอกเส้นทางการหนีให้ขึ้นไปยังปากอุโมงค์ของทะเลทรายและพวกเขาก็ต้องเดินทางเท้าไปอีกหลายสิบกิโล
ส่วนนายยอร์กเนี่ยก็ได้กลายเป็นแฟรงเกนสไตน์คนใหม่เนื่องจากเขาเนี่ยเสียโฉมเสียสภาพแล้วก็ต้องมาเป็นแฟรงเกนสไตน์แทนที่พระเอกชดใช้กรรมในสิ่งที่ตัวเองได้ทำลงไปนะครับสรุปเลยก็คือนะครับแฟรงเกนสไตน์ในภาคที่1เนี่ยก็น่าจะเป็นนายยอร์กนี่แหละที่เสียชีวิตจากการแข่งขันส่วนพระเอกเนี่ยคือตำนานแฟรงเกนสไตน์คนแรกและเขาเนี่ยก็แหกคุกกับนางเอกหนีออกไปได้ลิสเนี่ยก็ยังคงอาศัยอยู่ในคุกเหมือนเดิมเพราะเขาเชื่อว่าตัวเองเนี่ยมีประโยชน์เวลาที่อยู่ในคุกโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยเดธเรสนะครับทั้งภาคที่1 2และก็3นะครับในภาคที่4กับ5เนี่ยผมไม่ได้สปอยนะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันไม่เข้ากันเลยแล้วก็ไม่สนุกด้วยนะครับมันคนละเรื่องคนละจักรวาลหลุดโลกไปเลยนะตัวหลักๆในภาคที่4เนี่ยก็แทบจะไม่มีเลยก็เอาเป็นว่าให้มันจบแค่นี้ละกันนะครับจบแบบสวยๆไปถ้าเกิดว่าชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามที่ช่อง 3M Movie ด้วยมีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้มีความสุขกับการดูภาพยนตร์สวัสดีครับ